พี่ใหญ่ท่านก็รีบหาลู่ทางแต่เนิ่นๆสิจะรักษาหัวหลานชายได้หรือไม่ขึ้นอยู่ที่ในอำเภอคนต่อไปว่าจะเป็นใครพี่คะดื่มน้ำชาค่ะไอ้เท่าเมินไปคนนี้มันอยากจะรักษาซื่อยุติธรรมไว้ก่อนจะลาออกแต่สั่งประหารลูกชายของเราแล้วบอกปัดความรับผิดชอบทั้งหมดแต่ว่าเขาได้ไว้ชีวิตลูกของเราด้วยนะท่านพี่คะในใจของท่านคาดไว้ว่าจะเป็นใครคะข้านึกถึงคนคนหนึ่งได้อ๋ออย่างนั้นก็สนับสนุนให้เป็นนายอำเภอถ้าอย่างนี้คดีของลูกเราก็ถูกลื้อฟื้นอีกครั้งหนึ่งท่านสนับสนุนเขาช่วยลูกของเรานี่ก็เป็นเรื่องปกติวิสัยแล้วนะนอกจากเขาแล้วข้านึกไม่ออกว่าเป็นใครแล้วเขาต้องตอบตกลงด้วยเจ้าแม่ครับท่านคิดว่าเป็นใครกันแน่บางครั้งเทวดาตีกรองก็ยังผิดมนุษย์ก็ยังมีผิดพลาดพลิกแพลงแม้มนุษย์จะเก่งแต่จะสู้ฟ้าลิขิตได้นะมาหาข้ากับใส่เสื้อหนาๆทำไมไหนร้อยชิ้นก็พอไม่สนข้าหรอข้าแล้วไม่สนใจเจ้าอย่าหน้าอะไรก็บอกมาสิต้องดื่มสามจอกก่อนสามจอกเหรอได้สิสามจอกสามจอกนะหมดแล้วละเฮ้ยเอาล่ะมาเฮ้นี่นายเพิ่งสั่งไว้นะมาให้ท่านน่ะดื่มเหล้าอีกแล้วนี่นายเพิ่งของเจ้าบอกว่าข้าอยู่ในเรือนจำก็เหมือนกับอยู่ในบ้านของข้าข้าบอกชายทำอะไรก็ทำแต่มีเงื่อนไขห้ามเขาออกไปจากที่นี่ตอนนี้ข้ากินเหล้าหมดแล้วเอาเหล้าให้ข้าสิเอาไปเดี๋ยวนี้ก็แต่เท้ามันเขาสั่งเอาไว้อะอย่างนี้ไปรักษาคำพูดนี่นะแต่ในอำเภอคนปัจจุบันไม่ใช่แต่เท้ามันแล้วแล้วเกี่ยวอะไรกันในบทถึงยังไงก็เป็นสิทธิ์พ่อข้าอยู่นี่รับตำแหน่งได้กี่วันแล้วสามวันแล้วอะไรสามวันทำไมไม่มาเยี่ยมข้าเลยหรือพ่อข้าไม่ได้สั่งเอาไว้หน้าร้อนจะผ่านไปแล้วย่างเขาฤดูใบไม้ร่วงแล้วบอกให้เขาเราเอาคดีออกมาดูหน่อยสิแล้วรีบปล่อยเขาออกไปคดีจะได้ปิดไปสักทีเบิกตัวแล้วโทรซื้อเทียน พูดไปทั้งขาดคำดีอีกไม่นานข้าจะได้กลับไปตระกูลซื้อแล้วข้าจะดื่มให้หนำใจไปเลยซื้อเทียนยังจำข้าได้ไหมทำไมเป็นเจ้าได้ข้าไม่มาก็มีคนอื่นมาอยู่ดีแทนที่จะให้คนอื่นมาสู้ข้ามาเองไม่ดีกว่าไหนเราบอกสิว่าทำไมถึงจะไม่ใช่ข้าพ่อแย่แล้วทำไมได้สนับสนุนคู่อริของข้าด้วยข้าที่ก็มีหวังตายแน่ซื้อเทียนพ่อแกฟันเฟือนไปแล้วจะฟันเฟืออะไรขนาดนี้ซื้อเทียนข้ามารับตำแหน่ง3วันข้าได้ดูสำนวนของทุกคดีมีแต่คดีของเจ้าทั้งหมดที่หายไปข้ากลัวว่ามันจะเกิดความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นใส่ร้ายปลักปลำเจ้าข้าจึงได้นำคดีเจ้ามาสอบสวนใหม่จะมีอะไรที่จะพูดกับข้าไหมเหลือเมฆจริงๆสำนวนเก่าหายไปแล้วก็อยู่ที่คำพูดของข้าสิเจ้ามีอะไรจะพูดไหมนายอำเภอข้าถูกใส่ความเจ้าแม่ข้าเป็นเสียหน้าตาเฉยเลยซ้ายยังบอกว่าถูกใส่ความอีกตอนนี้สำนวนคดีหายไปซ้ายไม่มีพยานหลักฐานด้วยทำไงดีล่ะครับหลอกคนแต่หลอกฟ้าไม่ได้หรือเจ้าไม่เห็นบนหลังของเขาแบกแต่บาปมหันต์เอาไว้ก็ปล่อยเขาพูดตามใจชอบเถอะถ้ามนุษย์ทำสิ่งไร้เมตตาไร้คุณธรรมเขาสบายใจที่หลอกลวงฟ้าได้แล้วโลกมนุษย์จะมีเหตุอะไรสวรรค์จะมีผลอะไรเจ้าอย่าห่วงเลยนะคนลวงได้แต่ฟ้าไม่ลวงนะไหนบอกสิข้าถูกใส่ความหรือเปล่าตระกูลซื้อของข้าอยู่ในเมืองไทยยิงมีทั้งฐานะและสมบัติพัสถานแน่นอนสิจะต้องมีผู้หญิงรักความฟุ้งเฟ้อหลงระเมอเพ้อพก
ช่วงเวลาเพียงคืนเดียวกลายเป็นหงส์บนฟากฟ้าแต่ว่าถ้าข้าตอบปฏิเสธไปจึงได้อายและโกรธแค้นใช้ความตายมาข่มขู่ข้าหรือว่ากันโชคเอาเงินพยายามเกาะแกะข้าบางคนก็ตามให้ท่าบอกว่าระหว่างข้าและพวกนางมีสัมพันธ์รักที่เฉาโฉกข้ากลัวว่าจะทำให้วงตระกูลเสื่อมเสียจึงได้ตกกระไดพลอยโจรไม่นึกเลยสู้หญิงกูโดนเคราะห์หามยามร้ายเผาบ้านตัวเองทำให้สิบกว่าชีวิตต้องถูกไฟเผาผลาญหนาวเพิ่งเดี๋ยวเราบอกสิข้าถูกใส่ความหรือเปล่าข้าถูกปลักปล้ำหรือเปล่าข้าเคยบอกคดีตระกูลซูเกี่ยวข้องกับเจ้าหรือไงซูหญิงกูเป็นใครกันอย่างนี้ก็ต้องสารภาพโดยปริยายนะสิไม่เขาพูดว่าตงยูฟางกระโดดน้ำตายเองไม่เกี่ยวกับข้าและข้าบอกหรือว่าตงยูฟางกระโดดน้ำตายเกี่ยวกับเจ้าแล้วลีช่วยถูกพ่อแม่ประคับแต่งงานนางจะผูกคอตายเองความจำเจ้าดีจริงๆจะจดจำได้แม่นยำจนขึ้นใจดีมากเลยนะซื้อเทียนไม่ข้าแล้วยังมีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเจ้าอีกจะพูดออกมาให้หมดซิน้ำเพ้อทุกคดีไม่มีพยานบุคคลเลยจะปั้นน้ำเป็นตัวยังไงก็ได้น้ำเพ้อจะโยนความผิดให้ข้าคนเดียวได้ยังไงจะสลายไปสีข้าไม่ได้นะนี่จะคิดว่าข้าใส่ความเจ้าอย่างนั้นเหรอใช่ใส่ความข้าเบิกตัวมั่นไปเบิกตัวมั่นไปใจเท้าติงเชิญตามสบายแต่เท้ามันตอนท่านรับตำแหน่งท่านใส่ความซื่อเทียนหรือเปล่าข้าใต้เท้าติงข้าเพียงแต่อะไรเหรอข้าเพียงแต่สอบสวนตัดสินแต่ยังไม่ได้ลงโทษสอบสวนและตัดสินแต่ยังไม่ลงโทษอย่างนั้นข้าจะสอบสวนและตัดสินลงโทษซะเลยตัดสินประหารชีวิตเขาในฤดูใบไม้ร่วงนี่แหละสอบสวนกันยังไงเจ้าตัดสินกันยังไงตอนที่ข้าสนับสนุนเจ้าเป็นแอมเภอเจ้ารับปากเขาว่ายังไงศิลปากับอาจารย์จะรื้อฟื้นคดีขึ้นใหม่แต่ไม่นึกว่าคดีจะซ้อนคดีขึ้นมาแบบนี้เจ้าตัดสินคดีโดยใช้หลักฐานอะไรจะปิดคดีผ่านบัญชีได้หรือตัดสินประหารลูกชายข้าเป็นคดีไหนสำนวนอันไหนลูกข้าสารภาพหรือเปล่าอาจารย์ก็ตามสิไปดูก็ได้นี่ครับอาจารย์ดูอะไรดูคุณชายซึ้งเขามีชนักติดหลังอยู่หรือเปล่าดูซิในใจเขามีผีไหมฟังดูเขาสารภาพไหมสวรรค์ย่อมมีเมตตาสิทธิ์ก็ไม่อยากแต่เพราะทำคดีครั้งแรกต้องตัดหัวคนซะแล้วแบบนี้ได้ดูซิเจ้าจะทำยังไงขออาจารย์ใจเย็นลงก่อนพอท่านไปแล้วท่านจะทราบเองข้าจะไปกับเจ้าสักครั้งอาจารย์เชิญเพียนไม่ต้องห่วงนะลูกนะทุกอย่างพ่อจัดการได้แล้วจัดการแล้วเหรอพี่จริงกว่าที่พ่อจัดการให้ความจริงมันต้องการเอาชีวิตข้านะเจ้าเอาอะไรมาพูดเนี่ยฮะไหนพูดถ้าเขาจะถูกปรับปรามจริงๆเขาคงไม่ปล่อยข้าอยู่ดีเขาจะประหารชีวิตข้าแน่ลูกเพียนแล้วทำไมเขาต้องประหารชีวิตเจ้าเจ้ากับเขามีความแค้นอะไรกันนักหนาจะใช้ลูกพูดยังไงถ้าหากเจ้าบริสุทธิ์มีอะไรจะพูดไม่ได้หรอกข้าผมจะบอกให้นะผมเป็นคนสนับสนุนใต้เท้าติงเขาต้องเห็นแก่พระคุณของพ่อแน่เลยดีแล้วตอนนี้จะทำยังไงใต้เท้าติงบอกว่าในตัวเจ้าแบกความผิดเอาไว้สิบกว่าคดีจะมีคดีอะไรนะสิบกว่าคดีหมายถึงผู้บริสุทธิ์ที่ตายไปสิบกว่าคนบริสุทธิ์สิบกว่าคนอะไรกันบริสุทธิ์สิบกว่าคนอะไรกันในตัวข้าจะมีคดีอะไรตั้งสิบกว่าคดีอยู่ในศาลจะตีโพยตีพายแบบนี้สิข้าจะให้เจ้าขานชื่อคนสิบกว่าคนตามที่บอก
ถ้าสามารถขานตามได้ข้าจะตัดสินให้เจ้าพ้นความผิดจะให้พ่อแม่เจ้าพากลับไปที่ปีนาพูดก็ไม่ผิดเองค่ะอย่างเงี้ยไม่เป็นการผิดต่อหน้าที่ด้วยบัวไม่ช้ำน้ำไม่คุณแค่พูดชื่อสิบกว่าชื่อก็ปิดคดีกลับบ้านได้แล้วแต่เท้าติงนี่ฉลาดจริงๆเลยนะคะนี่ท่านเป็นคนพูดเองนะถูกต้องข้าเป็นคนพูดเองจริงนะจริงสิก็ได้ข้าจะขานชื่อตามที่ท่านบอกมางั้นก็ดีละเจ้าจงฟังให้ดีนะข้ารู้ละข้าจะตั้งใจฟังให้ดีๆไม่ผิดเพี้ยนเลยได้งั้นก็เริ่มกันเลยซื้อฉิงหวนซื้อฉิงหวนเจ้าไม่รู้สึกเสียสลังบ้างเลยไม่ต้องพูดมากซุนหลิงเหนียงซุนหลิงเหนียงรู้สึกเหมือนกับถูกแทงกลางหลังเข้าเลยสิพูดต่อไปสีเสี้ยวหัวสีเสี้ยวหัวหวงเย่ฉิงหวงเย่ฉิงลูกแม่ลูกแม่พี่ครับต้องอยู่ฟังต้องอยู่ฟังฟังลูกแม่ลูกเทียนลูกเทียนลูกเทียนทำไมลูกของเราเป็นอย่างไรล่ะชิวหัวอี้ชิวพูดสิชิวหัวอี้สู้หญิงกูลูกเทียนลูกเทียนพูดไปสิลูกซื้อเทียนจะขืนใจลูกเมียทำลายกิตติยศเขาทั้งขืนใจและฆ่าซ้ำทำลายศพหรือเรื่องนี้เจ้าจำไม่ได้แล้วอย่างนั้นลูกเทียนที่จะมาทวงชีวิตกับเจ้าก็คือชิงหวนสุนหญิงเหนียงต้องอยู่ฟากชิวหัวอี้สู้ยิงกูถ้าไม่สารภาพอย่าไปสารภาพอีกนะลูกเทียนพูดสิลูกเทียนพูดสิพูดสิลูกเทียนพูดสิพูดสิพูดสิลูกเทียน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 สุดเทียนบนหัวสามศอกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าต้องรู้เอาไว้นะไปเท้าเองสิบมิบังอาจเชิญอาจารย์ว่ากล่าวเจ้านี่เป็นถึงนายอำเภอเพราะได้อาจารย์สนับสนุนสิทธิสามารถมีวันนี้ได้แล้วทำไมตัดสินประหารลูกข้าล่ะก็เพราะบ้านเมืองมีกฎหมายสิทธิไม่มีทางเลือกอื่นเลยเจ้าไปถึงนายอำเภอจะอยู่หรือตายเจ้าตัดสินได้เจ้าตัดสินประหารเขาก็ต้องตายตัดสินให้เขาอยู่เขาก็ต้องอยู่สิสิทธิเป็นลูกคนเดียวของตระกูลสินะก็แล้วคนที่ตายไปล่ะจะทำยังไงไม่ตายก็ตายไปแล้วถ้าอย่างนั้นคนที่ตายไปก็ต้องตายเปล่าอย่างนี้ยุติธรรมเหรอท่านพี่เราได้ตกลงกับเจ้าทุกข์มาแล้วจะชดใช้ให้คนละหมื่นช่างนะติดหนี้ก็ต้องใช้หนี้ครับข้าคนต้องชดใช้ด้วยชีวิตแต่เจ้าทุกข์เขาตกลงแล้วนะเจ้าก็ปล่อยลูกชายของข้าไปเถอะนะสิทธิ์ทำแบบนั้นไม่ได้หรอกข้าหวังว่าเจ้าจะถอนคำสั่งลงโทษเขาสถานเบาสิไม่อาจทำได้อะนี่เจ้าเท้าเทียนนี่จะใจดำเห็นตระกูลซื้อไร้ผู้สืบสกุลสิ้นทายาทล่ะก็เพราะว่าเขารนหาที่ต่างหากล่ะสมควรจะรับโทษแล้วดินะอ
ื่อลูกของข้าข้าจะคุกเข่าขอร้องได้ไหมอาจารย์หญิงถ้าลุกขึ้นเถอะในเมื่อจะเรียกข้าอาจารย์หญิงข้าก็จะกราบเจ้าข้าจะกราบเจ้าอาจารย์หญิงอย่าทำแบบนี้สิอาจารย์หญิงขอความกรุณาด้วยอาจารย์หญิงข้ากราบละข้ากราบละอาจารย์หญิงข้าจะกราบละกราบด้วยอาจารย์เราไปเอาเองเอาไปกับชีวิตลูกข้าด้วยข้าด้วยเจ้าต้องมีวิธีสิใช่ไหมล่ะเจ้าต้องมีวิธีเจ้าต้องคิดได้สิว่าชีวิตลูกข้าด้วยชนะข้าขอร้องข้าขอร้องเจ้าเจ้าต้องมีวิธีใช่ไหมข้าขอร้องไปเท้าติ๋งที่สุดพอจะทำได้ก็คือบรรเทาความเจ็บปวดให้กับเขาเท่านั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมผู้มีเมตตาผู้ปลดทุกข์ปลดสุขแก่มนุษย์ได้โปรดคุ้มครองคุ้มครองลูกชายข้าให้พ้นเคราะห์กรรมเขาจะได้กลับตัวกลับใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ข้ายินดีจะซ่อมแซมสันเจ้าบูรณะศาลให้ใหม่และจะกินเจตลอดชีวิตพระโพธิสัตว์กวนอิมผู้มีเมตตาผู้ปลดทุกข์โปรดสุขแก่มนุษย์ได้โปรดคุ้มครองคุ้มครองลูกชายข้าลูกไม่รักดีคนที่ทุกข์ก็คือพ่อแม่พระโพธิสัตว์กวนอิมผู้มีเมตตาถึงลูกชายข้ามีโทษไม่อาจจะอภัยได้แต่เราสองคนก็เหมือนไม้ใกล้ฟังถ้าสูญเสียลูกชายก็ต้องเจ็บปวดใจแสนรันทดสังเวชใจพระโพธิสัตว์ผู้มีเมตตาพระโพธิสัตว์ที่เมตตาลูกข้าเพิ่งอายุ20กว่าเองยังมีชีวิตได้อีกยาวนานข้าเองคงมีเวลาไม่มากก็ขอให้ข้าตายแทนลูกในรักคุณด้วยเถอะขอให้ข้าตายแทนเขาด้วยขอให้ข้าตายแทนเขาด้วยขอให้ข้าตายแทนเขาด้วยรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วลูกเถียนรอดแล้ว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 ลูกเถียนรอดแล้วลูกเถียนรอดแล้วลูกเถียนรอดแล้วจริงเหรอจริงสิจริงๆนะพระโพธิสัตว์ตกลงหรือเปล่าพระโพธิสัตว์ตกลงใช่ไหมพระโพธิสัตว์รับปากกับข้าเองแล้วนะหุ่นเหรอขอบคุณพระโพธิสัตว์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 เจ้าแม่ท่านรับปากแล้วเหรอพระพุทธองค์มีเมตตาเจ้าแม่คนคิดของคนฟ้าก็คิดของฟ้าปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปบ้าละบ้าละปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปได้ยินไหมปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปได้ยินไหมปล่อยเข้าไปเงียบสักทีได้ไหมข้าไม่อยากอยู่นี่ข้าไม่อยากอยู่นี่ข้าอยากออกไปข้าไม่อยากอยู่นี่ปล่อยเข้าไปอยู่ที่นี่ทรมานเหลือเกินรู้หรือเปล่าปล่อยเข้าไป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 สิปล่อยเข้าไปแม่ข้าไม่ไหนแม่ช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยข้าไปเรียกเรียกพ่อกลับมาไปเรียกพ่อกลับมาสิพ่อปู่ทำไมถึงเป็นเจ้าได้ทำไมท่านพี่ค่ะจะถึงใบไม้ร่วงแล้วนะลูกอยู่ในเดือนจำคงลำบากมากตั้งแต่เล็กจนโตนะเขาไม่เคยลำบากอย่างนี้เลยนะเอ้ยก็กำลังหาทางมาให้เขาต้องตายอยากจะอยู่ก็ต้องให้เขาอดทนสิเอ้ยเอาแต่บอกว่าหาทางหาทางจนป่านนี้มีหนทางอะไรอีกแล้วก็ท่านพี่เอ้ยก็กำลังหาหนทางอยู่แล้วนี่ใกล้แล้วดูใบไม้ร่วงแล้วนะแล้วหนทางของท่านล่ะเฮ้ยนี่อย่ามากวนใจขน่อยได้หรือเปล่าข้ามีลูกชายคนเดียวนะรู้ว่าข้ามีลูกชายอีกคนเหรอฮะถ้าหากลูกเทียนมีอันเป็นไปจะให้ข้าท
ทำยังไงดีแล้ววันนี้เจ้ามาเยี่ยมเขามาใช่ไหมไม่ไปได้ยังไงล่ะเขาสบายดีไหมทำไมถามอย่างนี้ฮะถ้าลองคิดดูนะเขาอยู่ในเรือนจำแล้วจะดีอย่างนั้นเหรอนายท่านนายท่านครับนายท่านนายท่านนายท่านครับข่าวอะไรนายท่านครับบอกมาสิไต่เท้าติงเขาทำไมเขาได้สั่งจองโลงศพทำจากไม้หลิวอย่างดีเลยครับจะว่าอะไรนะโลงศพงั้นเหรอคนอำเภอผู้ต่อๆกันมาเขาสั่งเอาไว้ให้คุณชายของเรานะครับติงหวังจะไม่ต้องมาทำเป็นเสแสร้งลูกของข้าไม่ต้องการโลงศพเพียงแต่ไม่ให้เขาลำบากก็พอแล้วแล้วมีข่าวอะไรอีกไหมยังมีอีกครับมีครับไม่ต้องอับอึ้งรีบบอกมาสิแต่เท่าติงได้ขอยืมคนมาจากเมืองฟูซานครับใครกันเจ้าหกดาบไวครับได้ยินว่าตอนนี้เขามาเมืองไทยยิงแล้วล่ะครับท่านนี่เจ้าหกดาบไวอะไรครับเจ้าหกดาบไวขอดาบลงหัวขาดไวเหมือนถูกลมพัดผ่านจะให้คนที่ถูกประหารไม่ต้องเจ็บปวดอันเขาจะให้เจ้าหกดาบไวตัดหัวลูกของข้าเหรอมันไปยืมตัวมาได้ยังไงหรือว่าแต่เท้าหลิวไม่เห็นแก่สัมพันธ์ที่เคยร่วมงานกันมาเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นนี่นะตอนนี้พูดอย่างนี้ทำไมฮะหนทางล่ะหนทางของท่านอยู่ไหนหาหนทางเขาสิเจ้าออกไปดูซิว่าใครมาครับนี่โอ้ยดูมั่งเลยไต่เท้ามีจอมยุทธคนหนึ่งขอเข้าพบครับใช่คนแทรกชิกไหมมีชื่อว่าหญิงใช่ไหมใช่ครับรีบเชิญเขาเข้ามาครับหูหญิงลูกเทียเรามีทางรอดแล้วจริงเหรอคะท่านจอมยุทธเชิญครับจิ๊กหญิงคำนับผู้มีคุณลุกขึ้นก่อนจิ๊กหญิงลุกขึ้นไม่ทราบผู้มีคุณส่งจดหมายไปตามจิ๊กหญิงมามีเรื่องอะไรไม่ทราบเราไปคุยกันในห้องหนังสือดีกว่านะท่านอุตส่าห์ส่งจดหมายไปแน่นอนจะมีเรื่องให้ข้ารับใช้ไม่ทราบว่าผู้มีคุณมีเรื่องอะไรครับจิ๊กหญิงที่บ้านสบายดีหรือเปล่าด้วยบารมีของท่านเมื่อกลางเดือนที่แล้วเมียข้าคลอดลูกตอนนี้ข้ามีลูกหญิงคนชายคนโอ้ไม่นึกเลยเจ้าจะมีลูกหญิงหนึ่งชายหนึ่งนะลูกสาวเจ้าอายุเท่าไหร่แล้ว5ขวบครับโอ้โหไม่นึกเลยจากการในปีนั้นจนทุกวันนี้ 6-7 ปีแล้วครับถ้าตอนนั้นไม่ได้ผู้มีคุณเมตตาไว้ชีวิตข้าคงไม่มีครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี้พระคุณใหญ่หลวงนี่ที่หญิงไม่เคยลืมเลือนและหวังจะตอบแทนดูท่านไม่มีความสุขเลยเนี่ยแล้วว่าเกิดเรื่องใหญ่อะไรขึ้นอย่างนั้นเลยอย่าได้ปิดบังข้าเลยเพราะซื้อเถียนลูกชายของข้าทำผิดกฎหมายนายอำเภอติงตัดสินประหารชีวิตลูกข้ารอการประหารอยู่แต่เท้าติงที่ท่านพูดถึงเนี่ยใช่แต่เท้าติงหวังหรือเปล่าก็เขานั่นแหละงั้นข้าเข้าใจแล้วก็สุดแท้แต่พวกมีคุณจะสั่งมาเถอะปีนั้นข้าได้ไว้ชีวิตเจ้าตอนนี้จะต้องให้เจ้าตายเพื่อแลกชีวิตลูกข้าตายเพราะพวกมีคุณจี้หญิงเต็มใจและอีกอย่างเพียงแต่ข้าตายสามารถช่วยชีวิตคุณชายได้จี้หญิงจะให้ทำยังไงท่านก็สั่งมาเถอะข้าจะให้เจ้าไปลานประหารแทนลูกข้างั้นข้าจะลอบเข้าเรือนจำเปลี่ยนตัวคุณชายออกมาเรื่องนี้ข้าจะจัดการเองจี๋หญิงเจ้าไว้พักเรือนด้านหลังข้าอาจต้องเรียกใช้เจ้าอีกหน่อยจี๋หญิงทราบแล้วแต่ว่าเรื่องนี้อย่าแพร่งพรายออกไปนะไม่งั้นติงหวังจะรู้ตัวซะก่อนเรื่องมันจะบานปลายเอาล่ะจี๋หญิงเจ้ามีอะไรจะสั่งเสียหรือเปล่าตอนนี้ตอนข้าจะมานี่ได้สั่งเสียเรียบร้อย
จ้าคงจะเหน็ดเหนื่อยแล้วนะไปพักผ่อนก่อนเถอะครับยืมดอกตอนกินใช้เดือนสัปดาห์ต้องให้ติงหวังเอาหูไปนาเอาตาไปไรติงหวังติงหวังฆ่าคนสมควรตายนี่คือองค์การฟ้าและยุติธรรมดีจะเป็นขุนนางของประชาชนควรจะทำตามหน้าที่ไม่ผิดต่อฟ้าไม่ผิดต่อหน้าที่ถึงแม้จะเป็นเช่นนี้แต่ว่าอกของพ่อแม่ที่ต้องอุ้มท้องมานานนับ10เดือนและชุบเลี้ยงมานานนับ20ปีอย่าให้ผิดต่อมโนธรรมและองค์การฟ้าทุกอย่างสุดแต่ฟ้าลิขิตที่ข้าพูดมานี้เจ้าเข้าใจก็ดีไม่เข้าใจก็ตามข้าเพียงแต่มาบอกเจ้าสิ้นอำนาจยามใดข้อร้ายจะมาเยือนเจ้าข้าจะมาบอกกับเจ้าถ้าสิ้นบุญวาสนาวาสนาก็ต้องสิ้นลงถ้าสิ้นบุญวาสนาวาสนาก็ต้องสิ้นลงใต้เท้าติงข้าน้อยมีเรื่องจะมาเรียนมีเรื่องอะไรเลยเมื่อคืนนี้มีจอมยุทธคนหนึ่งประตะกูลซึชื่อว่าจิ๊กหยิงจิ๊กหยิงวังหยกครับเจ้ารีบรักษาการเรือนจำเอาไว้ให้ดีนะอย่าให้ละหลวมได้ครับนี่อะไรนี่คือหน่อไม้หน่อไม้ฤดูใบไม้ร่วงผ่านไปแล้วหน่อไม้ปีนี้ออกก่อนกำหนดสามารถกินได้แล้วเจ้าคืออัฟูนี่ไม่ใช่ท่านจำคนผิดแล้วก็ได้ก็ที่ท่านจำคนผิดแล้วกันมาสิมาดื่มเป็นเพื่อนข้าสิเฮ้เจ้าก็มาด้วยสิมาสิข้าดื่มเหล้าไม่ได้หรอกอย่าล่ำไรนะมาเถอะนี่ซื้อเทียนทำตัวให้ดีบ้างไม่ได้หรือไงพูดอะไรนะข้าไม่คุ้นเคยให้เรียกชื่อกับแท้ของข้าอย่างนี้จะเป็นแค่มือปราบเล็กๆถือดีอะไรไม่เรียกชื่อแท้เขาเฉยๆแบบเนี้ยครับคุณชายใหญ่ก็ยังชั่วหรอมาดื่มกันท่านดื่มไม่ได้อีกแล้วทำไมจะดื่มไม่ได้อะทำไมเขาจะดื่มไม่ได้เจ้าเฮ้ยแมวนะไม่ดื่มเป็นเพื่อนข้าจะไปดื่มกับข้าข้าดื่มเองก็ได้ข้าจะดื่มเป็นเพื่อนข้าจะดื่มเป็นเพื่อนเจ้าอย่าข้าจะดื่มอย่าข้าจะดื่มเป็นเพื่อนอย่าอะไรอย่าหน่อไม้แตกหน่อแล้วเหรอข้าคงมาไม่สายเกินไปนะจะเป็นใครครับท่าทางไม่เหมือนคนในเมืองนี้นี่ข้านั่นเหรอข้ามาจากที่ที่ไกลแสนไกลแล้วมาที่นี่ทำไมก็มาดื่มเป็นเพื่อนเจ้าไงมาผูกมิตรกับเจ้าแต่ว่าจะให้ข้าดื่มมากไปคิดว่าคงต้องเสียเพื่อนแน่ๆเลยนะหมายความว่าอย่างไรที่นี่มีใครต้องรับโทษประหารบ้าง
เจ้าคิดว่าข้ามีโทษถึงตายอย่างนั้นข้าต้องตายแน่เหรอรู้สึกว่าจะยิรุถูกข้าไปแล้วจริงสิแล้วจะมาจากไหนกันเมืองฟุซานเมืองฟุซานเป็นสถานที่เล็กเลยมันเล็กมากแต่ว่าได้ยินว่าที่นั่นมีคนหนึ่งมีชื่อเขาเป็นใครเจ้าหกดาบไว้ทำไมไม่มีเหรอเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วเมื่อ3วันก่อนเขาจากที่นั่นไปแล้วแล้วเขาไปที่ไหนล่ะก็มาที่นี่ไงมาที่นี่ก็ข้านี่แหละเจ้าหกดาบไว้ล่ะเฮ้ยเจ้าใช่ข้าแค่ตัดหัววายร้ายอีกหัวหนึ่งก็จะครบร้อยหัวพอดีเอาไว้ข้าตัดหัวของเจ้าแล้วข้าจะหกดาบไว้จะเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าหกดาบเทพแล้วใต้เท้าตีนขอพบครับเขามาทำไมคะหรือว่าพระรุวัตชิดหญิงอยู่กับพ่อท่านพี่คะหรือเขาจะมาบอกว่าถึงเวลาประหารลูกเทียนไปช้อนเขาเข้ามาครับใต้เท้าอาจารย์หญิงพวกเขาเป็นใครกันพวกเขาคือลูกและเมียของจอมยุทธจีหญิงแล้วพวกเขามานี่ได้ยังไงใครบ้างล่ะครับไม่มีพ่อแม่ใครบ้างไม่มีลูกเมียนี่จนถึงฤดูใบไม้ร่วงแล้วหรืออาจารย์จะไม่ให้เขาพ่อแม่ลูกเมียอยู่พร้อมหน้ากันบ้างจะไปรับพวกเขามาเหรอไม่ค่ะเหมือนไม่ได้บันดาลใจให้เรามาเหลวไหลหน่อยข้าน้อยไม่กล้าพูดเหลวไหลมีคนบอกให้ข้าน้อยมาหาใต้เท้าติงและจะได้พบสามีของข้าค่ะอาจารย์ครับพอจะเชิญจอมยุทธจิมาพบลูกเมียครั้งสุดท้ายได้ไหมถ้าอย่างนั้นจะรับปากเขาแล้วสิฮะไปเชิญจอมยุทธจิไปพบที่ศาลาไอ้หญิงข้าไม่อยากพบเจ้าหรือพี่ไม่อยากจะพบลูกเจ้ารู้หมดแล้วข้ารู้แล้วเจ้าเข้าใจนะข้าเข้าใจพอลูกโตแล้วก็บอกพวกเขาไปตามตรงข้าเข้าใจกลับไปได้แล้วพี่หญิงกลับไปท่านหกเร็วไปเร็วไปเอาไว้ผมพ้นพรุ่งนี้เที่ยงแล้วค่อยเรียกข้าท่านหกก็ได้นะข้ารู้แล้วข้ารอคอยตัดหัวคนให้ครบร้อยหัวมาเป็นปีแล้วถ้ามันไม่ชั่วช้าสามานไร้จิตสำนึกนะข้าก็ไม่อยากจะตัดหัวให้เมื่อยมือข้าหรอกครั้งนี้ต้องลำบากท่านแล้วนะนิดหน่อยเจ้าแม่ครับนี่จวนจะเที่ยงวันแล้วนะครับติงหวังตกลงให้จี้หญิงไปแทนซื้อเทียนได้เจ้าแม่คะโลกมันต้องมีความยุติธรรมเหรอคะพ่อผู้ชายเปลี่ยนเสื้อผ้ากับข้าเถอะ
าสนาวาสนาก็สิ้นลงถ้าสิ้นบุญวาสนาวาสนาก็สิ้นลงหุบเข่าลงพระโพธิสัตว์กวนอิมผู้มีเมตตาขอให้ข้าได้ลงนาวาชีวิตแล้วมีความหมายว่ายังไงเพราะพวกเราที่อยู่ในโลกอันวุ่นวายนี้จะต้องพบคลื่นมรสุมนาวาชีวิตจะพาเราฝ่าคลื่นลมจะได้หลุดพ้นความทุกข์พบกับความสุขหลุดพ้นจากความทรมานทั้งปวงดังนั้นเราต้องลงนาวาชีวิตนาวาชีวิตนั้นคืออะไรนาวาก็หมายถึงปัญญาคำว่าปัญญานี้ในภาษาจีนหมายถึงสติการครองตัวสติในการครองตัวที่ถูกต้องนั้นจะนำพาชีวิตให้ไปถึงฝั่งได้ถ้าหากไม่มีนาวาชีวิตนี้ก็ไม่สามารถที่จะพาชีวิตไปถึงฝั่งหุบเข่าลงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงอะไรนายท่านกลับมาแล้วครับจริงเหรอครับครับลูกเทียน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 ขอแม่ดูให้เต็มตาหน่อยสิลูกเทียนของข้าลูกเทียนของข้าล่ะลูกเทียนของข้าล่ะลูกเทียนท่านเพท่านเพลูกชายของเราล่ะท่านเพลูกเทียนล่ะท่านเพผู้หญิงใครบ้างไม่มีพ่อแม่ใครบ้างไม่มีลูกเมียลูกเทียนเป็นเลือดเนื้อของเราหรือว่าจีหญิงไม่มีเลือดเนื้อไม่มีพ่อแม่ก็ทนดูไม่ได้ที่ลูกตายจากไปแล้วชายดำเห็นที่หญิงบ้านแตกสลายขาดผู้หญิงข้าทนไม่ได้ข้าทนเห็นจิ๊บหญิงทนไม่ได้ที่จะเห็นจิ๊บหญิงทิ้งลูกเมียตาดำๆผู้หญิงข้าทนไม่ได้จริงๆผู้หญิง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 ท่านเพื่อลูกเทียนผู้หญิงลูกของข้าลูกเทียนผู้หญิงผู้หญิงHehehehe
ลูกเอ๋ยลูกเอ๋ยอาจารย์หญิงเอาไว้พวกท่านสิ้นบุญแล้วสิจะขอไว้ทุกข์ให้ท่านฝากผีฝากไข้โอ้ยเอ็นโอ้ยเอ็นใครว่ามนุษย์มีรักไร้เหตุผลมนุษย์อยู่ในความลุ่มหลงตกอยู่ในความทุกข์โดยไม่รู้ตัวเราได้แต่ดูและภาวนาให้พุทธองค์ทรงมีเมตตาเปิดประตูชี้ทางสว่างปลดทุกเหล่ามนุษย์ชาติก่อนทำอะไรไว้ก็เห็นได้ในชาตินี้ในชาติหน้าอยากให้ได้ดีจงทำดีในชาตินี้เหล่ามนุษย์หิวโหยโรคภัยสงครามนโมอมิตตพุทธพุทธองค์เมตตาด้วยช่วย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 ด้วยมิตรพุทธสหายท่านลงมืออมหิตไปแล้วนะนี่เจ้าหนุ่มปัญญาจะไม่เลวเร็วไปกับข้าดีกว่าไปกับท่านท่านอมหิตอย่างนี้แล้วก็ฮะถ้าใช้เวทมนต์อะไรคนล่ะนี่พวกมันเป็นผีพวกมันจะให้เจ้าเป็นผีตายแทนรู้ไหมข้าเลยเหรออืมงั้นเมื่อกี้ที่ข้าก็จะโชคดีมาเจอข้าเข้านะสิเสียดายลักษณะหน้าเกรงขามอย่างเจ้าต้องมาตกอับอย่างนี้นะนี่ปนุ่มพนุ่มนมไปกับข้าดีกว่าไม่งั้นคงอยู่ไม่พ้นปีนี่แน่นะหัวเราะเองเกิดตายอยู่ที่ฟ้าอย่างนี้มีจนฟ้าลิขิตถึงจะอยู่อีกไม่เกินวันนี้ข้าก็มีงานที่จะต้องไปทำโถ่อย่าทำไปดื้อรั้นไปหน่อยเลยนะข้าอู๋ฉายจือไม่ใช่จะหลับหูหลับตารับลูกศิษย์ทรงเดชนะจะบอกให้เจ้านี่เป็นคนแรกของข้าข้าฟงหญิงหลงจะเคารพอาจารย์ไม่ใช่เพราะรักตัวกลัวตายเป็นอาจารย์หนึ่งวันก็เสมือนเป็นพ่อน้ำใจของท่านข้าทราบซึ้งไม่มีวันลืมสำหรับพระคุณที่ช่วยชีวิตข้าเอาไว้มีโอกาสข้าจะขอตอบแทนลาก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมไปผู้อุโสมีอะไรอย่างนั้นเหรออ้าวก็เจ้ายังไม่บอกเลยว่าเจ้าอยู่ที่ไหนหรือว่าแล้วข้าจะไปทวงบุญคุณได้ที่ไหนก็เล่าฮะสิบลี้ทางตะวันออกจะมีสัตว์เจ้าแม่กวนอีกเขาอยู่ที่นั่นเหรอไปซะแล้วเสียดายน่าเสียดายจริงๆคนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมอย่างนี้ทำไมสวรรค์ถึงให้เขาอายุสั้นนะรอด่านไปแล้ว
จะรอต่อไปไม่ได้ได้เวลาแล้วต้องรีบลงมือในเมื่อลงมือครั้งนี้อันตรายก็รอคุณชายกลับมาก่อนแล้วก็ตัดสินใจใหม่ไม่ดีนะเซซาจึงเราไม่ได้เป็นทหารแล้วอย่าให้คนรู้ฐานะของเรานะแต่ว่าถ้าคุณชายเขาเกิดกลับมาไม่แน่เขาอาจมีหนทางนะและจะไม่มีอันตรายอย่างที่จะว่าก็ได้ทำอะไรก็มีอันตรายทั้งนั้นและอีกอย่างเราจะไม่ปล้นเสบียงทหารข้าศึกถ้าเกิดคุณชายไม่กลับมาพอเลยเวลานี้ไปจะไม่มีโอกาสอีกแล้วนะแต่เท้าสันจินยามห้าเลยยามห้าคุณชายยังไม่มาเราก็เดินทางเจ้าแม่คะทำไมโลกมนุษย์วุ่นวายอย่างนี้คะโลกเห็นแก่ได้แสวงหาทรัพย์สินอำนาจวาสนาเมื่อพอใจก็เป็นสุขไม่พอใจก็เป็นทุกข์สุขก็เพียงชั่วคราวแต่ทุกข์อยู่เป็นนิรันดร์เจ้าแม่ครับไหนว่าใจมารถูกกำจัดแล้วเรามนุษย์สิ้นกิเลสตัณหากันไปแล้วไงล่ะครับเจ้าแม่แล้วทำไมนั่นนะสิไม่มีใจมารเข้าครอบงำเหล่ามนุษย์จะไม่ลุ่มหลงต่อไปอีกกิเลสตัณหาลึกอยู่แก่นกลางใจไม่อาจจะตัดได้แม้แต่เทวดายังตัดไม่ขาดนับประสาอะไรกับเหล่ามนุษย์แล้วทำไงดีล่ะครับหรือจะต้องเห็นพวกมนุษย์เหล่านี้ก็เข็นฆ่ากันเพื่อสนองตัณหาตัวเองนั่นสิพุทธองค์มีเมตตาข้าภาวนาขอให้มีพันมือพันตาเห็นความทุกข์ของโลกมนุษย์ช่วยอุ้มมนุษย์พ้นทะเลทุกข์เจ้าแม่คะถ้าหากเราตั้งใจจะทำจะทำได้สำเร็จแต่ว่าเจ้าแม่ไม่มีถึงพันมือพันตาภาวนาไปจะได้อะไรล่ะครับถึงเจ้าแม่จะมีพันมือพันตาจริงแล้วเจ้าแม่จะช่วยมนุษย์ได้เท่าไหร่กันโลกมนุษย์ดีแต่ภาวนาว่าจะเป็นคนดีแต่จะมีสักกี่คนที่ทำได้ซื่อเสียงสั้นฉายครับตอนนี้ช่วยได้เท่าไหร่ก็จงช่วยเถอะทราบแล้วครับทราบแล้วเนี่ยหวนซอนนี่ใกล้ยามสี่แล้วนะทำไมคุณชายไม่มาก็อยู่ระหว่างเดินทางแล้วมั้งใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นคุณพี่ก็เดินผ่านมาจะหาที่นอนหลับสักครู่นึงไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่น่านอนอ่ะยังง่วงอ่ะอ้าวคุณชายกลับมาแล้วเหรอเขาบอกแล้วว่าจะมาสมทบด้วยที่นี่เขาก็ต้องมาสิเป็นไงบ้างไปดูลาดลาวมาหรือยังขอไปดูมาแล้วแต่ว่าโอ้โหที่แท้ผู้อาวุโสอ้าวเออเจ้าเองหรอกเหรอเออตามไปตามไปไม่ต้องสนใจข้าเชิญทำธุระของเจ้าไปไม่ต้องสนซานจิจะเดินทางมาหรอยามห้าแล้วมีคนคุ้มกันไปกี่คนก็ไม่มากแต่กลัวเป็นอุบายคุณชายที่เราจะลงมือในครั้งนี้จะปราณีไม่ได้เด็ดขาดรีบสู้รีบเสร็จแต่ว่าทำอย่างนี้ผู้คนจะล้มตายจำนวนมากคุณชายถ้าเราไม่ฆ่าเขาพวกเขาก็ต้องฆ่าเรากับราษฎรของเราอีกอภัยได้ก็จงอภัยเวรกำลังงับด้วยการไม่จองเวรเฮ้ยนี่เจ้าผู้อาวุโสเราไม่คิดจะทำร้ายใครแต่เราจะปล้นเสบียงช่วยเหลือราษฎรปล้นเสบียงช่วยราษฎรแล้วพวกทหารแล้วจะทำยังไงพวกเขาไม่มีเสบียงก็ต้องปล้นชิงชาวบ้านอยู่ดีแหละอย่างนี้ไม่มีคนล้มตายอย่างนั้นเหรอฮะนักพรตท่านนี้อย่างนั้นก็แสดงว่าท่านห้ามเราไปทำอย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องกงกรรมกงเกวียนเป็นกรรมที่หนีไม่พ้นจะยากดีมีจนทำไมต้องดิ้นรนกันด้วยแล้วฮะคุณสมบัติอย่างพวกเจ้าควรจะหาสถานที่ปักหลักไม่ใช่ออกไปปล้นเสบียงนะพูดให้มันน่าฟังหน่อยก็คือว่าปล้นคนมีช่วยคนจนน่ะใช่ไหมล่ะความจริงเป็นพวกหื่นกระหายเลือดผู้ฆ่าเขาย่อมได้รับผลตอบแทนผลตอบแทนเหรอพวกมันฆ่าราษฎรเป็นผักปลาทำไมไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเงยหน้าขึ้นไปมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่มีผลตอบแทน
แต่เพราะยังทำบาปไม่พอยังไม่ยอมสำนึกอีกเลยก็เหมือนกับพวกข้าศึกสองฝ่ายประทะกันก็ถูกพวกเจ้าฆ่าแต่ราชสำนักไม่เข้าใจพวกเจ้าพวกจะไม่กล้าทำยศงาพาเผยต้องออกรถเสบียงนั่นจะต่างอะไรกับพวกโจรแล้วฮะคิดด้วยไม่ได้เด้แท้ท่านถ้าไปใครกันทำไมรู้เรื่องของเรามากมายนักผู้ฝึกธรรมะรอบรู้สารพัดก็จะขอให้พวกเจ้าวางดาบและสำเร็จอรหันต์อรหันต์เหรอแม้แต่พระยังเอาตัวไม่รอดเลยแล้วจะคุ้มครองเราได้เหรอในสมัยนี้จะต้องอาศัยฝีมือถึงจะเอาตัวรอดได้แสดงว่าจะมีฝีมือเหรอถ้าธรรมชาติไม่ให้มาพวกเจ้าจะอยู่ทุกวันนี้เหรอเจ้านึกว่าอาศัยกำลังตัวเองสามารถจะหลุดพ้นกองกรรมกองเกวียนได้ยังไงเหรอพ่อหนุ่มเอ๋ยเหนือฟ้ามีฟ้าเหนือคนมียอดคนเชื่อไหมจะสู้ข้าไม่ได้หรอกแม้แต่กระบวนเดียวแหละฮะนี่เจ้าจะอวดดีมากไปแล้วหยุดนะผู้โสผู้ใหญ่อย่าถือสาผู้น้อยเลยเจ้ามันสายตาแหลมคมไม่น่าจะถึงเป็นเบย์ของเขาเขาเป็นนายเจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยพระโพธิสัตว์โกนอินผู้เปี่ยมด้วยปัญญาเมตตาธรรมช่วยชี้ทางสว่างโปรดทุกข์โปรดสุขด้วยเถิดเจ้าสันจริงสันจริงเราก็ทำตามแผนการเถอะนะช่วยด้วย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 ไม่นางเกิดอะไรขึ้นน่ะมีคนจะฆ่าข้าเลยมีคนจะฆ่าข้าเฮ้ยไอ้เหี้ยจะมีโทษประหารทั้งโคตรจงตายซะไอ้อะไรวะกล้าช่วยนักโทษประหารเหรอทางการเอาตัวแทบไม่รอดจี้ตามข้าหญิงอดแออีกเหรอจะไม่ใช่คุณจะยกไปซะนางคนนี้เราจะช่วยนะสันจิบอกว่าเข้าไปซะครับพวกเจ้าไปซะไปพ่อเหลือหูซานจริงในทับหน้าถูกต้องแล้วไม่นึกเลยว่าพวกเจ้าจะรู้จักข้าแต่อย่างนั้นพวกเจ้าก็อย่าหวังว่าจะไปได้เลยผู้หญิงก็สวยเลยซานจริงเจ้าเฮ้ยจะมันบ้าระห่ำคนอย่างเจ้าอยู่ในโลกนี้ไม่ได้พระโพธิสัตว์โกนอินอภัยที่ข้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยเถิดผู้สูงอย่าไปถอยเอาไม่จะพูดถ้าทำไม่ได้อยู่ดีละเออเออแล้วเด็กสัตว์จริง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 พวกเจ้าดูแลข้าไว้จัดการนำศพเขาไปฝังเดี๋ยวก็จะกลับมาผู้โสผู้โสสันจริงผู้โสผู้โสดีก่อนผู้โสว่าทำบาปอภัยได้คนทำบาปไม่อาจอภัยไปบอกกับลูกน้องของเจ้าเบาๆมือลงหน่อยอย่าสร้างบาปสร้างกรรมอีกต่อไปเลยครับผู้อาวุโสเขาจะห้ามพวกเขาตามที่ท่านสั่งแม่จะเอายานี่เขากินนะนะอีก3วันก็ไม่เป็นไรแล้วครับขอบคุณผู้อาวุโสเจ้าไปเถอะไปพ้นจากสถานที่นี้ที่นี่มีแต่วิญญาณพยาบาทจะไม่ภัยต่อตัวเจ้าได้และเจ้าผีโจรจะปรากฏตัวแล้วมีเจ้าผีจริงๆเหรอแน่นอนเขากลับไปเกิดใหม่แล้วอีกไม่นานเขาจะออกจากยมโลกถึงตอนนั้นคิดว่าลำพังข้าคนเดียวไม่อาจจะเล่นงานเขาได้นะผู้อาวุโสถึงตอนนั้นถ้าต้องการตัวข้าถ้าก็สั่งมาได้เลย นั่นต้องดูก่อนว่าจะมีชีวิตถึงตอนนั้นหรือเปล่าจะรีบกลับไปเถิดเขาคงเจ็บปวดจนแทบขาดใจแล้วขลากรสันจริง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 ก็ฆ่าเขาเลยสิจะทรมานเขาทำไมไม่ฆ่าสันจริง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 ฆ่าเขาสิฆ่าเขาเลยสันจริงสันจริงสันจริงพระโพธิสัตว์คุณอินที่มีเมตตาโปรดทุกโปรดสุขได้โปรดช่วยจอมยุทธนี้ด้วยเถอะได้โปรดอย่าให้เขาต้องทรมานเลยได้โปรดช่วยด้วยได้โปรดช่วยด้วยไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรช่วยด้วยสันจริงคุณชายสันจริงคุณชายครับสันจริงแย่แล้วขอน้ำมาเลยครับครับสันจริง
สันจิงกินยานี้แล้วจะไม่เป็นไรนะกินว่าแม่นางไม่เป็นไรนะขอบคุณที่ไม่มีคุณที่ช่วยเหลือนางเป็นผู้หญิงอ่อนแอทำไมถึงมีโทษประหารทั้งโคตรไม่ใช่ข้านะแต่เป็นพ่อของข้าความจริงพ่อข้ารับราชการไม่นึกเลยว่าจะถูกคนไทยในราชสำนักกลั่นแกล้งดังนั้นพ่อของนางเป็นใครกันตี้ชิงซานเสนาตี้เหรอตอนนี้ใต้เท้าตี้เหรออยู่ไหนพ่อตายแล้วคนดีๆอย่างนี้ราชสำนักกลับไปรู้จักใช้งานคนดีแต่ปล่อยให้คนถอยทำร้ายเอาได้คุณนางมีใครไม่ชิงดีชิงเด่นกันอยู่กันคนละฝ่ายก็แก่งแย่งชิงอำนาจอยู่เป็นกลางไม่รู้จะเข้าฝ่ายไหนกลายเป็นเป้าให้คนโจมตีไปแต่เท้าตี้เป็นคนแถงตรงเกินไปดังนั้นจึงถูกคนกันแกล้งสันจิงพูดน้อยๆได้ไหมผู้ชายครับสันจิงพูดไปไม่ผิดเลยตอนแรกถ้าหากว่าเราเชื่อคุณปากซะข้านำกองทัพทำศึกเพื่อประเทศชาติเพื่อราษฎรข้าไม่เคยนึกถึงอนาคตของตัวเองราชสำนักมีคนจำนวนมากข้าจะอาศัยใครได้ข้าใช้ชีวิตปกป้องแผ่นดินพวกเขาจะรู้อะไรแต่ว่าสุดท้ายท่านกลายเป็นนักโทษที่หนีทหารนะครับเขาจะใส่ความเราก็ย่อมจะทำได้ข้าฟงหญิงหลงทำอะไรเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินเพียงแต่ข้าไม่ละอายต่อตัวเองก็พอละคนอื่นพูดยังไงก็ไม่เกี่ยวกับข้าหรอกผู้มีคุณท่านก็คือแม่ทัพฟงหญิงหลงเลยท่านพ่อเอ่ยถึงท่านบ่อยๆค่ะท่านเป็นขุนศึกที่มีคุณธรรมน่าเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วพูดถึงนี่ทำไมแม่นางที่ต่อไปนางก็อยู่ที่นี่ไม่มีใครจะทำร้ายนางได้หรอกผู้ชายไม่ได้นะอย่างนี้จะเป็นอุปสรรคต่อแผนการของเราหรือว่าจะปล่อยผู้หญิงตัวคนเดียวอย่างนางออกไปผจญกรรมภายนอกถึงยังไงนางก็คือทายาทของตงฉินแต่ว่าไม่ต้องพูดแล้วข้าตัดสินใจแล้วพวกเราลงมือกันนะแม่นางอะไรหรือเปล่าคุณชายไม่เป็นไรนะท่านไปเถอะอย่าห่วงข้าเลยแม่นางไม่ต้องห่วงเราจะไม่ทอดทิ้งนางหรอกคุณชายแล้วก็เถอะถ้าไม่งั้นจะไม่ทันนะเฮ้ยแม่นางตี้เป็นอย่างนี้เราจะไม่สนใจนางได้ยังไงคุณชายข้าขอโทษนะที่ทำให้พวกท่านลำบากเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกกลับไปก็เถอะแม่ไหนบอกว่าจะมาช่วยคนไงทำไมมาถึงที่ที่ไม่มีคนเลยอีกเดี๋ยวนึงที่นี่จะเกิดการแข่งข้านองเลือดขึ้นเงียบอย่างนี้จะเป็นไปได้หรือคะจำเอาไว้นะถ้าเดี๋ยวมีกองทัพผ่านมาทางนี้เราต้องหาทางขัดขวางไว้ให้พวกเขาเปลี่ยนเส้นทางถึงจะหลีกเลี่ยงการแข่งข้าได้ครับอ๋อเจ้าแม่มีคนมาแล้วเจ้าแม่คะจะไล่เขาไปไหมคะไม่ต้องให้เขาไปเถอะเขาเป็นผู้ทรงศีลข้าเชื่อว่าเขามาขัดขวางการนองเลือดด้วยนะเรารออยู่ที่นี่ก่อนเถอะค่ะคุณชายอย่าล่าช้าเลยไม่งั้นจะไม่ทันแม่นางที่อดทนหน่อยนะเดี๋ยวก็ถึงแล้วค่ะสุยนิวหวนสดเจ้าสองคนพยุงแม่นางที่ไปได้ครับให้ขี่คอไปดีกว่ามั้งเดินลำบาก
เอาไปช่วยมาคอยข้างหลังคุณชายถ้าแบบนี้จะทำให้แผนการเราเสียได้นะเฮ้ยเดี๋ยวก็จะทิ้งนางไปอย่างนั้นเหรอไปเถอะถ้าท่านโจพิจิตรอยู่นี่นะสะอาดไปแล้วเมืองเนี้ยแน่นอนฝากฝืนปรับ 2,000 เราต้องหาทางขัดขวางไม่เขาผ่านไปได้เจ้าแม่ก็ดูสิอะไรอะไรเนี่ยโอ้ยพายุอะไรเนี่ยแล้วมาจากไหนอ่ะพูดคุยไม่ดีบอกไว้จะได้แย่แล้วอะไรลมร้อนมาจากไหนเนี่ยโอ้ยจะทำไปไม่ได้ไปทางอื่นเถอะแล้วไปไหนลมแรงเจ้าแม่ต่อไปทำยังไงคะเราลองตามไปดูนะเพราะเขาแค่ไปส่งเสบียงข้ากลัวกับการนองเลือดทราบแล้วค่ะช้าก่อนโอ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยนักพรตมีอะไรจะชี้แนะเนี่ยลมประหลาดเกิดขึ้นมาครู่นี่พวกเจ้าเป็นคนทำหรือเปล่าฮะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นไปได้ยังไงที่จะสร้างลมขึ้นมาได้เออถ้าเท่านี้ไม่มีคนอยู่เลยนี่นะหรือว่าเป็นผีทำนี่พูดอะไรมีเหตุผลหน่อยสิแล้วอยู่ที่นี่แล้วทำไมเกะกะท่านเหรอเออคือนี่ถ้าไม่มีอะไรแล้วรีบไปเราจะไปแล้วท่านนักพรตเรามีธุระต้องไปทำอยู่นานไม่ได้ขอตัวก่อนเออคือเออแล้วคนนี้ยังไงแปลกคุณชายพวกเขามาแล้วแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงเปลี่ยนเส้นทางทำไมเป็นอย่างนี้นี่ไปอยู่ไม่ไกลจากค่ายทหารถ้าเราตามไม่ทันเราจะไม่ได้เสบียงแน่นอนก็ล่ะพวกเราก็ไปกันเดี๋ยวนี้คุณชายแต่ว่ามีผู้หญิงไปด้วยจะกีดขวางในการต่อสู้นะคุณชายคะไม่เป็นไรคะท่านก็ปล่อยเข้าไปนี่เถอะนะคุณชายรีบตัดสินใจครับไม่งั้นจะไม่ทันนะก็ได้ไม่นางที่งั้นต้องลำบากอยู่นี่ก่อนนะแล้วเราจะกลับมาไปได้จะเจอลมอะไรอีกไหมมันมีอะไรแล้วนะทางนี้นะปลอดโล่งโล่งอย่าเพิ่งวางใจโอ้ยนี่คนอะไรน่ารำคาญจังตามเราเป็นเงาตามตัวตามมาทำไมงั้นเหรอนี่ผู้จ้าประหลาดพิลึกดีนะพระดินกว้างใหญ่ข้าเดินอยู่ด้านหลังของเจ้าก็บอกว่าติดตามพวกเจ้าอะถ้าอย่างนั้นพวกเขาก็ตามพวกเจ้าเหมือนกันเท่เออพวกเขาตามมาจนได้เออคุณหนูหรือกลัวพวกเขามาปล้นเสบียงจะให้ทหารเปลี่ยนเส้นทางไม่มีประโยชน์พวกนี้เป็นทหารต่อสู้ศึกมา10 ทิศแล้วมีประสบการณ์รอบตัวถ้าจะหาร่องรอยการขนเสบียงอะไม่ยากเย็นหรอกโพธิสัตว์กวนอิมอ๋อที่จริงเป็นผู้บำเพ็ญเพียรนะตอนนี้ขอพระช่วยก็เท่านั้นแล้วนะพวกเขากำลังจะสู้กันอยู่แล้วเจ้าแม่แล้วทำไงดีครับไปช่วยคนก่อนแล้วรีบตามไปดูอามิตรพุทธฮะพุทธองค์กวนอิมเจ้าลงโลกมนุษย์ครั้งนี้เพราะใจปรารถนาจะช่วยมนุษย์พ้นทุกข์อยากจะได้พันมือพันตาแต่อยู่ในโลกมนุษย์ห้ามใช้อิทธิฤทธิ์ใดๆมิฉะนั้นต้องกลับไปเกิดใหม่รับกรรมที่ก่อไว้ถ้ามนุษย์ทุกคนต่างสวดมนต์ภาวนาถือว่าเจ้าทำได้สำเร็จ
จ้าก็กลับไปที่สวนไผ่ม่วงของเจ้าสิจะทำตามที่พุทธองค์สั่งสอนอมิตรพุทธเจ้าแม่พุทธองค์ตรัสห้ามใช้อิทธิฤทธิ์แล้วเราจะช่วยพวกนั้นยังไงล่ะทำไมเจ้าโง่อย่างนี้นะพุทธองค์ห้ามให้เจ้าแม่ใช้แต่ว่าเราใช้ได้นี่นาอ๋อเราก็ตามไปดูดีกว่านะครับเฮ้ยย่าเฮ้ยจ้าผู้สูงหมายความว่ายังไงโอ้ไม่ต้องเอาผู้โสผู้แสงอีกแล้วล่ะบอกเขาให้จะหยุดก่อนเฮ้ย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 หยุดนะจะมาเลือดร้อนทำมาหิมถ้าหากข้าไม่ใช่ผู้ทรงศิลป์ก็จะส่งเจ้าไปนรกแล้วดีแล้วอย่างนี้ก็ดีแล้วดูซิว่าจะทำยังไงฮะเมื่อมาแล้วเขาไม่คิดจะถอยหรอกไม่ถอยเลยเอากันเอาไปเฮ้ย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 เฮ้แก่เจ็บตายเป็นวัฏสงสารเราไม่อาจจะฝืนกฎสวรรค์ได้ไอ้ไอ้น่ะหวนซินหวนซอนขังใจไว้นะหวนซินต้องไม่เป็นไรนะเฮ้ยอ้าวหวนซินเฮ้ยย่า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 พระองค์ทรงเมตตาด้วยพระองค์ทรงเมตตาด้วยเถิดเฮ้ยย่าเฮ้ย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 ย่าคุณชายหวนซินคุณชายบาดเจ็บเหรอคุณชายคุณชายผู้หญิงอีกแล้วไม่งั้นเราคงไม่เป็นแบบนี้ชดใช้ชีวิตพี่น้องเราว่าถ้าหากฆ่าเขาแล้วทำให้เขาฟื้นได้อย่างนั้นก็เชิญลงมือเถอะนี่พอละสาจริงทำไมทำอะไรและต้องโทษคนอื่นด้วยถ้าเมื่อกี้จะไปบุกไปข้างหน้าหวนซินเขาไม่ตายหรอกคุณชายอย่าเรียกเขาคุณชายเลยคุณชายไปอ
เจ็บเลยคุณชายคุณชายเป็นอะไรมากไหมเป็นอะไรมากไหมคุณชายเขาไม่เป็นไรแม่นางที่เรารีบไปก็เถอะเจ้าบาดเจ็บแล้วจะคุ้มครองนางได้ยังไงข้าว่าให้ข้าคุ้มครองนางดีกว่านะเจ้าว่าจะสามารถคุ้มครองนางได้ถือดีอะไรเพราะข้าคือหมาเย็นกวงไงหมาเย็นกวงโอ้เจ้าคือหมาเย็นกวงโจสวาดอย่างนั้นเหรอไม่นึกเลยข้าจะมีชื่อแบบนี้นางคนนี้นะข้าจะพาไปก่อนต่อสู้กับข้าเจ้าก็บาดเจ็บสู้กับลูกน้องเจ้าชนะก็ไม่ภูมิใจเอาแบบนี้สิแต่หากภายใน5เพลงข้าล้มเจ้าไม่ได้ข้าจะไม่บีบคั้นเจ้าอีกเฮ้ย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 นี่ครบ5เพลงแล้วจะต่ออีกไหมบอกชื่อแซ่ไว้ด้วยนะไม่แน่ต่อไปอาจจะมีโอกาสได้พบกันข้าฟงหญิงหลงฟงหญิงหลงที่จริงก็คือแม่ทัพแนวหน้านั่นเองถ้าแพ้ก็ไม่เสียใจลาก่อนคุณชายอะไรนะไม่เป็นไรรีบไปเถอะคนฝีมือดีอย่างนี้น่าเสียดายจริงๆสวรรค์สร้างมนุษย์มักจะไม่ยุติธรรมสวรรค์สร้างทุกอย่างก็ไม่ยุติธรรมไม่อย่างนั้นมีมนุษย์หรือว่าโพธิสัตว์ได้ล่ะแล้วทำไมมนุษย์ต้องมารับทรมานด้วยฟังจากที่นางพูดเหมือนกับจะปลดทุกข์ให้มวลมนุษย์เขาแต่ว่าเหนือบากว่าแรงของนางมากแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลช่วยได้เท่าไรก็ช่วยไม่ว่าจะช่วยได้เท่าไรก็ตามช่วยได้คนก็ช่วยไปคนหนึ่งถึงจะไม่มีเวลาให้เราคิดว่าจะช่วยเหลือใครดีฮะขอบคุณนักพรตที่ช่วยชี้แนะผู้ทรงศีลย่อมมีเมตตาต้องเผื่อแผ่ผู้อื่นภายนอกดูมีเมตตาแต่ภายในเป็นทุกข์เนี่ยเด้ภายนอกดูมีเมตตาภายในไม่มีใจห่วงใยผู้ใดก็ไม่นับว่ามีเมตตาผู้มีเมตตาไม่ควรคิดจะเกิดเป็นอะไรค่ะนักพรตซื่อเสียงสั้นฉายเราไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนนักพรตมีอะไรจะชี้แนะอีกนางยังไม่ได้บอกข้าแล้วว่าชื่ออะไรอ่ะข้ามีชื่อว่าเหรียญหัวเหรียญหัวเหรียญหัวเจ้าแม่ทำไมเราถึงช่วยคุณสึกคนนั้นล่ะนั่นนะสิไหนบอกเป็นกฎแห่งกรรมจะฝืนองค์การสวรรค์ได้ยังไงคะผู้หญิงหลงคนนั้นก็คือเจ้าผีกลับมาเกิดอะไรนะครับเขาคือเจ้าผีกลับมาเกิดเหรอเจ้าผีกลับมาเกิดโลกมนุษย์ต้องเกิดภัยพิบัติถ้าเจ้าผีตายไปเมื่อไหร่ทั้งโลกมนุษย์และยมบโลกจะต้องวุ่นวายกันใหญ่ดังนั้นก่อนที่เจ้าผีจะกลับไปเป็นวิญญาณจะต้องขัดเกลาเข้าไม่อย่างนั้นเมืองผีจะต้องวุ่นวายโลกมนุษย์จะไม่มีวันสงบสุขได้แต่ว่าวิญญาณของเจ้าผีกลับไปโลกของผีเมื่อ30ปีมาแล้วแล้วทำไมตอนนี้ยังอยู่บนโลกมนุษย์ล่ะคะนั่นสิครับตอนนั้นพระตี้จ้างหวังโกรธมากได้กำจัดร่างและวิญญาณของเขาไปแล้วนะครับแล้วก็นำวิญญาณของเขาไปขังในขุมนรกอเวจีพุทธองค์ทรงเมตตาสวรรค์สร้างโลกด้วยความลำบากข้าวิงวอนพุทธองค์ให้เจ้าผีอยู่ในโลกมนุษย์อะไรนะครับตอนนั้นเจ้าแม่ได้ถูกต้องแล้วอะไรล่ะวะอุ้ยอะไรมันซ่าไปหมดเนี่ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเจ้าแม่กวนอิมปราบมารน่ะเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็นำออกฉายก็ได้รับความนิยมจากผู้ชมกันอย่างมากมายทีเดียวก็เพราะว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมอยู่ในสังคมที่เสื่อมโทรมของเราทุกวันนี้ดังนั้นทุกคนต่างต้องการให้พระโพธิสัตว์กวนอิมมาช่วยชี้แนะสังคมและขัดเกลา
จิตใจของมนุษย์ต่อไปถ้าหากว่าจิตใจมนุษย์ถูกขัดเกลาได้บ้านเมืองของเราเนี่ยมันจะเจริญรุ่งเรืองในขณะนี้อาตมาก็หวังว่าทุกๆคนจะให้การสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้ในภาพยนตร์ได้สอดแทรกคติธรรมเอาไว้ผู้ชมสามารถเลือกไปปฏิบัติได้เพราะว่าเรานำเสนอแต่สิ่งที่ดี一条路，咱的缘分就要结束，按奈满腹的痛苦，行家己的路，为你爱到真艰苦，我也感谢你的照顾，痴心对你无路用，到尾犹原无结果。สันจิงผมไม่นึกว่าจะเป็นข้าล่ะสิแต่ถ้าฟงสบายดีไหมที่จริงเจ้าสวามิภักดิ์ข้าศึกพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะจอมทัพของข้ามีสายตาแหลมคมตอนแรกทำไมพ่อท่านแม่ทัพขับไล่เข้าไปข้าคงไม่มีโอกาสได้เช่นนี้หรอกจะตามข้าไปหรือว่าใช้ข้าลงมือจะให้พยอนคนถอยอย่างเจ้าหน้าคำจริงๆถ้าอย่างนั้นอย่าหาว่าเขาโหดนะลุยไป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 ลุยแค่ไหนโอ้ยแล้วแล้วจะมารับหน้าที่บอกเรื่องโยกแล้วแล้วเนี่ยโอ้ยสวยเดียวเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าแล้วอย่าแล้วถ้าหากเขาคนนี้ตายไปมันจะแก้ตัวกับพวกสัตว์หายยังไงดีล่ะเนี่ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยจะต้องช่วยผมก่อนแล้วไม่ได้ไม่ได้อาจจะใช้อิทธิฤทธิ์มันก็จะผิดกฎสวรรค์ได้นะทำไมสนอะไรเราแบบนี้แมวล่ะ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 ไปดีกว่าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยตามไปเร็วเข้าเร็วโดนนี่นะโดนๆๆไปทางโน้นเอ้าไอ้เหี้ยเร็วหน่อยเร็วหน่อยน้องเห็นแล้วไหมตามไปเลยพี่สนใจใช่ไหม
ีวิตหายใจวะเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนะพาที่ที่เดินเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเซสอย่าพูดอะไรเลยรีบไปเถอะแบบนี้ล่ะตอนนั้นก็หมดแล้วเจ้าถามข้าแล้วข้าจะไปถามใครล่ะถามเจ้าที่สิเจ้าเจ้าที่เจ้าที่ทุกวัดทุกวัดมาแล้วตามคำเรียกร้องโอ้ยข้ากำลังยุ่งอยู่นะเจ้าที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมกลายเป็นแบบนี้ล่ะใครมันจะไปรู้ล่ะจะให้ข้าคอยดูแลพวกนี้เอาไว้แต่ก็มีคนร้ายตามมาแก้แค้นพวกเขาถึงที่นี่ข้าต้องการจะช่วยพวกเขาจึงได้ใช้อิทธิฤทธิ์เพราะพวกเจ้าเนี่ยทำให้ข้าต้องพิกลสวรรค์นะโอ้โหท่านเจ้าที่ช่วยชีวิตคนดีกว่าสร้างจะดีเจ็ดชั้นอีกนะนั่นน่ะสิแล้วพวกนั้นล่ะก็ข้าจะไปรู้ล่ะผมคงจะหนีไปพ้นจากที่นี่แล้วล่ะมั้งโอ้โถไม่ต้องเอ่ยอีกแล้วเจ้าแม่เพิ่งไปก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วเราต้องไปหาเขาก่อนนะใช่ตามไปเลยค่ะเดี๋ยวรีบไปอย่ากลัวจะไม่เป็นไรนะคุณชายอย่าปลอบใจเจ้าหมิงเขาจะหาหมอเก่งที่สุดมารักษาเจ้าไม่มีประโยชน์ค่ะคนในเมืองนี่หนีไปจนหมดแล้วจะมีหมอที่ไหนกันอีกล่ะคุณชายอย่าให้เพราะข้าต้องมาเสียเวลาเลยนะหมิงเย่คุณชายที่จริงข้าก็เหมือนคนที่ตายไปแล้วตอนนั้นถ้าไม่พอท่านข้าคงจะถูกหมาเย็นกุ๊กบิงเย่อย่าพูดอีกเลยถ้ามีผู้มันจะสายไปแล้วความจริงข้าอยากจะตอบแทนพระคุณไม่นึกว่ากลับนำความเดือดร้อนให้ท่านคิดว่าพระคุณนี้ต้องรอชาติหน้าค่อยทดแทนบิงเย่ความจริงเจ้าไม่ได้ติดหนี้ข้าไม่จะไปต้องตอบแทนข้าเลยตอนนี้ที่สำคัญก็คือเจ้าจะต้องเข้มแข็งอยู่ต่อไปเฮ้ยชายฟงของเราเองที่แท้พวกเจ้านี่เองแม่นางหมิงเยี่ยล่ะนางนางหมิงเยี่ยข้าจะช่วยรักษาให้นะอาเลครับรีบกินยาเข้าไปก่อนเถอะซื่อเสียงนี่ซื่อเสียงมานี่ก่อนไม่เห็นเหรอข้าจะช่วยนางอ่ะมานี่ก่อนเถอะหน้าข้าจะได้ช่วยด้วยโถเอ้ยจะต้องการอะไรอีกล่ะเกิดตายฟ้าลิขิตจะทำแบบนี้ผิดกฎสวรรค์นะรู้ไหมซื่อเสียงที่แม่ต้องการจะขัดเกลาเจ้าผีก็ยังทำผิดกฎสวรรค์กลับไปเกิดใหม่ใช่กันข้าจะต้องกลัวอะไรอีกล่ะถ้าหากเจ้ากลัวก็อย่าสนใจเลยโถ่ข้าไม่ได้กลัวนะถ้ากลัวเจ้าทำผิดกฎสวรรค์เจ้าจะเป็นเหมือนเจ้าแม่สิแต่อย่างนั้นจะเหลือข้าคนเดียวดูแลพวกเขาและตามหาเจ้าแม่ที่คงยุ่งตายเลยนั่นเป็นเรื่อง20ปีข้างหน้านะตอนนี้ที่สำคัญต้องช่วยคนก่อนรักษาสังขารเจ้าผีให้ดีอย่าให้เขาคิดฟุ้งซ่านทำอะไรงุ่งโง่ในรู้หรือเปล่าล่ะถ้างั้นก็ได้ก็ได้ก็ได้นายมีลมหายใจอยู่นะเข้าไปช่วยสิเลยค่ะกินยาก่อนนะนี่นอนซื่อสิอย่าเสียเวลาเลยนะข้ารู้ตัวข้าคงไม่รู้อย่าพูดเหลวไหลสิคนที่เราจะช่วยมีหรือจะช่วยไม่ได้เร็วเข้ากินยาก่อนสิผู้ชายฟงเป็นอะไรไปอ่ะทำไมถอนหายใจล่ะสวรรค์มายุติธรรมเลยนี่ถ้าอยู่ผู้ทรงเดชนะสวรรค์ยุติธรรมเสมอล่ะ
และทำไมสวรรค์ไม่แบ่งแยกชั่วดีไม่ใช่ว่าไม่แบ่งแยกชั่วดีแต่เพราะมนุษย์โลภมากชอบเข็ดฆ่าเพราะตัณหาของตัวเองทำให้ราษฎรต้องลำบากประมุขแผ่นดินท่านกลัวว่าจะรักษาแผ่นดินไม่อยู่จึงได้ทหารมาป้องกันส่วนประมุขอีกแผ่นดินหนึ่งเห็นราษฎรทุกข์ยากข้าวยากหมากแพงจึงได้ออกทำศึกเฮ้นี่เป็นคุณความแค้นส่วนตัวเป็นตัณหาส่วนตัวไม่เกี่ยวอะไรกับสวรรค์สักนิดเดียวนะบิดาก็ไม่นางหมิงยิ่งเป็นขุนนางที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงสุดท้ายต้องถูกสั่งประหารชั่วโคตรหมิงยิ่งเป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์แต่ต้องมารับเคราะห์กรรมไปด้วยกว่าจะพ้นมือมัจจุราชได้ก็แสนจะยากเย็นแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นชะตาชีวิตของตัวเองนี่มันอะไรกันนี่เป็นผลแห่งบุญแห่งกรรมนะผลบุญผลกรรมอย่างนั้นแล้วคนยังอู่ซ่านจริงทำไมไม่ได้รับผลกรรมที่ทำไว้นี่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ได้รับแต่ยังก่อกรรมชั่วไม่พอต่างหากและก็ยังไม่ถึงเวลาด้วยก็เหมือนกับท่านนั่นแหละฆ่าคนเหมือนกับผักปลาและก็ยังทำผิดอาญาแต่เพราะว่ายังไม่ถึงเวลายมบาลจึงไม่รับตัวท่านไปถ้าไม่เชื่อก็ตามใจนะแน่นอนถ้าไม่เชื่อแม่ของข้าไหว้พระมาจะช่วยชีวิตแต่สุดท้ายก็จะถูกข้าศึกฆ่าตายข้าฟงหญิงหลงตลอดชีวิตมาสง่าผ่าเผยและที่ข้าได้รับล่ะที่ข้าได้รับจากเหงาตาอยู่แล้วมันหมดผลกรรมอะไรกันข้าคิดว่าสวรรค์ไม่มีตาสวรรค์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์จะเป็นสวรรค์พอแล้วอย่าพูดสังเดชที่สวรรค์พิโรธเลยเห็นไหมพิโรธเลยจะทำไมแต่เก่งจริงให้ฟ้าพาให้ตายสิวันปิดปากมนุษย์ไม่ได้หรอกถึงข้าต้องตายจะลงศาลยมบาลฟ้องร้องสวรรค์เดี๋ยวขอความเป็นธรรมท่านโอ้ยชายฟงฟังเขาก่อนได้ไหมตายแล้วจะสิ้นทุกข์ถ้าหากตายเร็วจะได้กลับไปเกิดชาติใหม่จะได้หมดสิ้นกรรมค่อยชดใช้กรรมไปทีละชาติทีละชาติจะได้หมดกรรมตายเบาเป็นผลมากและก็หนักเป็นขุนเขาถ้าอย่างนี้การตายเป็นที่สำคัญนะนี่ควรจะคำนึงถึงว่าท่านเคยช่วยเหลือโลกมนุษย์ไว้ยังไงบ้างช่วยไปแล้วจะทำไมไม่ได้ช่วยนี่จะทำไมชะตามนุษย์สวรรค์เปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่สิเซียนทำไมจะคิดว่าคุณชายฟงไม่เหมือนกับเจ้าผีล่ะฮะตอนนี้ก็เป็นมนุษย์มีสามัญสำนึกและมีความดีอยู่แต่ว่าถ้าหากแม่นางหมิ่นเคี้ยเกิดมีอันเป็นไปแล้วก็ข้าไม่กล้ารับรองหรอกนะว่าเขาจะฟุ้งซ่านไหมถ้าเขาฟุ้งซ่านขึ้นมาจะต้องมีผลถึงความปลอดภัยของชาวบ้านด้วยถ้าเขาจะแก้แค้นกับอู่ซ่านจริงเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วเราจะแก้ตัวกับเจ้าแม่ยังไงล่ะก็นั่นน่ะสินี่พูดถึงเจ้าแม่แล้วเพิ่งนึกได้รู้สึกเหมือนกับว่าเจ้าแม่สั่งอะไรไว้กับอู๋ฉายจือนะตอนนั้นเรารีบไปยมโลกไม่ทันได้ถามไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้พวกเขามาหรือยังนี่แล้วเราจะไปดูกันหรือเปล่าล่ะแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้แม่นางหมิงเย่ไม่ฟื้นนี่นาอะไรอยู่นะที่ริมสกปรกทำความสะอาดหน่อยเราจะได้พักอยู่ชั่วคราวไม่ต้องหรอกเพราะแม่นางหมิงเย่ฟื้นแล้วเราเข้าไปหาหมู่บ้านที่มีคนอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรเลยมันไม่สะดวกหรอกถ้าอู่ซ่านจริงย้อนกลับมาจะทำยังไงล่ะ
อ้ยถ้าหากว่ามันกล้ามาที่นี่มันมีชีวิตมาที่นี่ได้แต่ไม่มีชีวิตกลับไปโถ่เอ้ยคำก็ชีวิตสองคำก็ชีวิตบาปกรรมนะแมวนะเราพยายามช่วยชีวิตแต่ท่านพยายามจะฆ่าอย่างเนี้ยก็เสียความตั้งใจเราหมดสิจริงสินะรบกวนเจ้าทั้งสองดูแลหมิงเย่ก่อนนะตอนนี้ข้ามีงานที่ต้องออกไปทำทำอะไรหรอนักรบท่านเองยิงหลงก็อะไรกันดีนี่ฮะเจ้าทรยศอูซับจิตสวามิภักดิ์ข้าศึกเพื่อความชอบมันนำกำลังมาฆ่าข้าสุยดีต้องการคุ้มครองข้าจึงต้องตายความวัวพันธันหายความควายเข้ามาแทรกตอนนี้ไม่ได้บิงเย่ก็ยังไม่ได้สติเลยคนตายข้าได้สวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้แล้วเออจริงใช่นะตอนนี้สื่อเสียงกระสั้นฉายพวกเขาอยู่ไหนอ่ะพวกเขาดูแลบิงเย่อยู่เหรอเอออย่างนั้นก็พาข้าไปหาพวกเขาก่อนดิดับพลข้าตั้งใจจะมาฝังสุยนิวสองคนสวยเหนียวก็ให้เหรียญกวงจัดการตอนนี้เราไปช่วยชีวิตคนก่อนเราแยกย้ายกันไปเหรียญกวงครับอาจารย์พอเจ้าฝังศพเขาแล้วก็สวดมนต์ให้เขาพันจบนะเขาจะได้ไปสู่สุคติภพเสร็จแล้วเราจะตามมาสมทบกับเจ้าครับอาจารย์เหรียญหลวงไปกันเถอะขอบคุณนักโทษตอนนี้นางเป็นยังไงอาการบาดเจ็บก็ไม่สาหัสแต่ลมหายใจนางแผ่วเบาอากาศแบบนี้คิดว่าคงจะหนาวเย็นก็คิดว่าพวกเจ้าพระเดชไปจากที่นี่เถิดลงไปทางใต้หน่อยลงไปทางใต้แล้วจะพบกับคุณหนูข้าวหรือเปล่าล่ะคุณหนูเจ้าสั่งเอาไว้นะถ้าจะพบกับนางอีกก็ขึ้นอยู่กับวาสนาอย่าห่วงเลยพอถึงเวลาแล้วถึงเราไม่ไปหานางนางก็มาหาเราเองช่วยเมงเยี่ยก่อนเถอะนะแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยกับทางใต้นะเราจะไปที่ไหนล่ะไปที่บ้านของข้าเถอะที่ทางใต้ไม่ค่อยสู้กันและยังสะดวกอีกด้วยอ่ะดับผมรบกวนท่านรู้สึกเกรงใจโอ้ยถ้าหากเจ้าคิดอย่างนั้นข้าหวังว่าต่อไปเจ้าคงไม่ลืมเราเคยคบหากันมานะดับผมไม่หรอกนะนี่เป็นพระคุณไม่ใช่แค่คบหากันหญิงหลงจะจดจำไว้ตลอดไปเอ้ยไม่ว่าจะเป็นคบหาหรือว่าบุญคุณก็ตามแต่ที่เราได้รู้จักกันน่ะได้พระบุญวาสนาไม่ต้องเกรงใจจดจำไว้ในใจก็พอครับหญิงหลงจะจดจำไว้ในใจพวกเจ้าก็เตรียมตัวไปนะพอรุ่งเช้าเราจะออกเดินทางครับถึงเราเป็นบ่าวเป็นนายแต่รักกันเหมือนพี่น้องเคราะห์กรรมที่เจ้าประสบมาวันนี้ถึงแม้ตอนนี้ข้าไม่อาจแก้แค้นให้เจ้าได้แต่ว่าข้าเชื่อว่าวิญญาณเจ้าบนสวรรค์จะได้เห็นอูซ่านจริงชดใช้หนี้กรรมของมันตอนที่บ้านเมืองวุ่นวายข้าจะฝังเจ้าไว้ที่นี่ก่อนเอาไว้ทุกอย่างสงบลงแล้วข้าจะกลับมาพาเจ้า
กลับไปบ้านของเราไปสู่สุคติเถอะเราไปกันเถอะจะต้องข้ามเขาลูกนี้ไปก่อนจะค่ำนั่งพักก่อนทำไมเป็นไรเนาะแยกแล้วค่ะทำให้เสียเวลาเลยนะผมว่าเขาลูกนี้ไปก็จะถึงแล้วซื่อเสียงเป็นอะไรไปอ่ะดูเหมือนไม่ความในใจนะข้ากำลังคิดอยู่ไม่รู้เจ้าแม่เป็นยังไงบ้างเกิดใหม่หรือยังก็ไม่รู้ผมยังมั้งถ้าเจ้าแม่เป็นเกิดใหม่บนฟ้าจะมีรัศมีสิตอนนี้เราก็ไปตามหารัศมีก็เจอแล้วจริงไหมล่ะหวังว่าเจ้าแม่คงจะไปเกิดในครอบครัวที่ดีนะทำไมอย่างนั้นเจ้าแม่คงลำบากข้าก็ยิ่งเสียใจอ่ะอย่าห่วงเลยนะเจ้าแม่ต้องไปเกิดในครอบครัวที่ดีอยู่แล้วล่ะเจ้าแน่ใจอย่างนั้นเหรอแหมโลกมันวุ่นวายถ้าไม่ใช่ครอบครัวดีมีฐานะแล้วจะมีลูกเหรอชาวบ้านธรรมดาถ้าได้ทับหลวงก็ตายจากกันไปอ่ะเดี๋ยวจะเอาตัวแทบไม่รอดเลยจะเป็นจริงมั้ยถ้าอย่างนั้นข้าก็โล่งอกแล้วล่ะงั้นรีบไปดีกว่านะเพราะเจ้าแม่เกิดแล้วเราคงจะยุ่งกันใหญ่เลยไปเถอะบุญนิมให้เจ้ากลับมาสวนไผ่ม่วงไม่ใช่ให้เจ้าไปรับวิบากกรรมความจริงอีก20ปีโลกมนุษย์จะทุกข์ทรมานมากกว่าขณะนี้ดังนั้นที่เจ้าไปเกิดครั้งนี้ก็ย่อมช่วยมนุษย์ไม่ได้หรอกตอนนี้เจ้าก็รีบสำนึกตรึกตรองให้ดีเพื่อบรรลุตามที่ปรารถนาสิทธิ์ไม่เข้าใจพุทธองค์ทรงชี้แนะด้วยพอดอกบัวบานคาถามหาเมตตาเสร็จเมื่อไหร่เจ้าก็จะบรรลุตามที่ตั้งมั่นเอาไว้แต่ว่าสิทธิ์ได้ถ่ายทอดคาถามหาเมตตาให้กับมนุษย์เรียบร้อยแล้วตัวนิ่มที่เจ้าหวังไว้คือมีพันมือพันตาถ้าเจ้าสามารถทำให้มีพันมือพันตาเช่นนั้นคาถามหาเมตตาเจ้าก็สามารถมีพันมือโปรดมนุษย์ได้มีพันตาไปดูความทุกข์ของมนุษย์เจ้าเข้าใจหรือยังขอบคุณพุทธองค์ที่ชี้แนะสิทธิ์เข้าใจแล้วอามิตพุทธมนุษย์จะมีทางรอดแล้วถึงแล้วนะใครอยู่ที่นี่ฮะรู้ไหมใหญ่โตใหญ่โตเป็นไงโอ้โหอุชัยเจอถ้าเป็นคนร่ำรวยเหมือนกันนะแล้วทำไมถึงออกบวชซะล่ะฮะเพราะอะไรเอ้ยมีเงินมีประโยชน์อะไรก็ช่วยอะไรชาวบ้านไม่ได้มันก็บริการเปล่านะฮะเร็วชนเออจริงๆมีเยี่ยบาดเจ็บแล้วเดินทางมาตั้งไกลให้นำไปพักผ่อนข้างในก่อนเถอะนะเดี๋ยวข้าจะดูอาการให้ด้วยมาเข้ามาจะเอาใบสั่งยานี่ไปเจียดยาในหมู่บ้านมาให้เมงเยี่ยกินครับอาจารย์นับพลดเมงเยี่ยนางนางก็ยังชั่วแล้วกินยาให้สองสามเทียบก็ไม่เป็นไรแล้วเมงเยี่ย
นักพรตบอกเจ้าไม่เป็นอะไรแล้วพักผ่อนให้สบายใจเถอะคุณชายพักนี้คุณชายต้องคอยดูแลข้าคุณชายเองก็ไม่ได้พักผ่อนท่านต้องดูแลตัวเองด้วยนะจะมาจะห่วงข้าหรอกหลายปีที่ผ่านมาข้าทำศึกสงครามจนชินซะละไม่เป็นไรหรอกคุณชายครับความจริงข้าเป็นคนที่สมควรตายข้าไม่กล้าเรียกร้องจะอยู่ได้นานๆข้าหวังแต่ว่าท่านปลอดภัยไม่มีอันตรายอย่าเดือดร้อนเพราะข้าอีกเลยนะบิ๊กเยี่ยต่อไปห้ามพูดอย่างนี้อีกนะเจ้าจะต้องหายตราบใดข้ายังอยู่ข้าจะไม่ให้เจ้าถูกทำร้ายอีกแล้วหญิงหลวงผู้ใช้เจอเมื่อกี้ที่เราจะห้องหมิงเยี่ยเห็นหน้าตาเคร่งเครียดนะที่แท้เกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่ไอ้หมิงเยี่ยเดินน้ำทิพย์ไปแล้วแต่อาการนางนี่ยังไม่ดีขึ้นเลยนั่นสิข้าเองก็แปลกใจน้ำทิพย์สามารถรักษาได้สารพัดโรคทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเมื่อกี้นี่ข้าได้ทำนายแล้วนะชะตาของหมิงเยี่ยขาดแล้วไม่จริงหรอกนักพรตเมียงเยี่ยมีจิตใจงามเป็นไปไม่ได้นาจะอายุสั้นโอ้หญิงหลงสุยนี้ก็เหมือนเซินก็เป็นคนดีนะพอสิ้นอายุไขไปก็ไปรายงานตัวกับยุบาบาลอยู่ดีล่ะนี่เป็นลิขิตสวรรค์ไม่จะต้องมีวิธีจะต้องมีวิธีทำให้เมียงเยี่ยไม่ตายนักพรตถ้าก็หาวิธีหน่อยได้มั้ยเฮ้ยหญิงหลงเกิดตายฟ้าลิขิตยมบาลจะให้ตายยาม3จะอยู่ไปถึงยาม5หรอกนะไม่จริงเรื่องไม่เป็นอย่างนี้น้ำไม่ควรตายตราบใดข้ามีลมหายใจอยู่ต่อให้ยมบาลมาเองข้าจะไม่ให้เขาพาหมิงเยี่ยไปหรอกยิงหลงยิงหลงยิงหลงความรักหญิงชายมันลึกซึ้งฝังใจจริงๆหาได้ยากที่เจ้าผีไม่รักแท้มนุษย์พอมีทางรอดแล้วทำอย่างนี้จะไม่เสียความตั้งใจของพระโพธิสัตว์โกนอิมหรอกข้าคิดว่าไม่เป็นอย่างนั้นหญิงหลงมีความรักในตัวหมิงเยี่ยถ้าหากหมิงเยี่ยจากไปกลัวว่าเขาจะทำใจไม่ได้ไม่หรอกหญิงหลงเป็นคนที่เข้มแข็งนะเขาไม่ใช่คนคิดสั้นๆหรอกนะมันก็พูดยากนะเอางี้สิเราก็ลงไปยมโลกขอให้ยมบาลต่อยุให้หมิงเยี่ยดีมากแล้วก็เจ้าแม่กลับมาแล้วทุกอย่างก็แก้ไขไปแล้วไงเฮ้ยจริงด้วยงั้นก็ไปกันเถอะนะเหลวไหลเหลวไหลจริงๆจะต่อยุให้นางได้ยังไงกันยมบาลแต่ว่านางมีอิทธิพลต่อเจ้าผีมากเลยนะครับมนุษย์ธรรมดาจะมีอิทธิพลต่อเจ้าผีได้ยังไงคือสองคนต่างรักใคร่กันถ้าหากนางเกิดตายไปเขาทำใจไม่ได้แล้วจะทำยังไงล่ะงั้นก็มีบุญแต่กรรมมันมาบังเขาเองก็จนใจช่วยอ่ะจะมาบานเนี่ยเอาละเททั้งสองไม่ต้องพูดอีกนะเพราะอู๋ฉายเจอข้าได้ยกเว้นต่ออายุให้เขาอีก20 ปีรู้ไหมอีกอย่างหนึ่งพระโพธิสัตว์เคยบอกเอาไว้มีเพียงอู๋ฉายเจอที่จะเล่นงานเจ้าผีได้รอจนเจ้าแม่ไปเกิดโลกมนุษย์แล้วนั่นก็แสดงว่าอู๋ฉายเจอจะมีวิธีที่รับมือเจ้าผีได้หรือไม่ล่ะถ้าอู๋ฉายเจอรับมือเจ้าผีไม่ได้ล่ะจะทำยังไงดีง่ายนิดเดียวพวกเจ้าก็มาหาข้าได้แล้วขอกองทัพยมโลกให้ไปช่วยจับเจ้าผีเถอะอีกอย่างนะถ้าหากตี้หมิงเยี่ยมีความรักแท้อย่างนั้นก็บอกกับเจ้าผีให้ทนุถนอมวันเวลาที่เหลืออยู่เอาไว้แต่ว่าแล้วก็รู้หมิงเยี่ยจะอยู่ได้อีกกี่วันคุณภาษาตรวจดูครับเช็ครายละเอียดยังมีชีวิตอยู่อีก10 วันอะไรนะแค่10 วันเองเหรอ
โอ้ยตอนพระโพธิสัตว์มาเกิดแล้วก็สายไปแล้วเออข้าจะขอโพธิสัตว์ให้เอาอายุขัยข้าไปต่อให้นะพระโพธิสัตว์ผู้มีเมตตาช่วยปลดทุกข์ปลดสุขข้าขอร้องข้าขอร้องเถิดโอ้ชายจืออย่าโง่ไปหน่อยเลยนะอายุขัยของท่านเพราะเจ้าแม่ไปขอพระยมบาลต่ออายุท่านอีก20ปีนะท่านจะเอาตัวไม่รอดเลยแล้วจะขออะไรอีกล่ะทีสิต้องมีวิธีนะจะมีวิธีอะไรอ่ะเออซื่อเสียเราก็ตั้งค่ายไผ่ม่วงล้อมที่นี่เอาไว้สิอย่ามาโทษขาวดำไม่สามารถจะเข้ามาได้หรอกจะวิญญาณหมิงเยี่ยไปไม่ได้ไงจริงไหมนี่ไม่ได้นะทำเหลวไหลไม่ได้นะถ้าอย่างนี้จะผิดกฎสวรรค์ตอนนั้นเจ้าผีปรากฏตัวเราจะช่วยมนุษย์ได้ยังไงล่ะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ปลูกไผ่ม่วงต้นหนึ่งกลางลานบ้านเขาก็รู้ว่ามีเทพอยู่ในนี้พวกเขาจะมาหาเราพอเขามาหาเราแล้วพอเจอเราก็จะเอาหมิงเยี่ยไปอยู่ดีนั่นแหละมีประโยชน์อะไรเล่าเราก็ซ่อนเขาสิเราซ่อนอย่าให้เขาหาเราเจอไงถูกเวลาไว้พอเลยเลิกไปแล้วพวกเขาจะเอาหมิงเยี่ยไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าจะเอาตัวหมิงเยี่ยไปต้องรอนานอยู่ร้อยปีอย่างนั้นเราก็ทำสำเร็จแล้วไงและเราก็ไม่ได้ทำให้เกิดสวรรค์ด้วยจริงไหมแต่ว่าทำไมเราจะปลูกไผ่ม่วงเองไม่ได้นะเราทำไม่ได้แต่อู๋ใช้จริงก็ทำได้นี่นะยมบาลต่อยุ้ยเขาอีก20ปียมบาลจะไม่มาจับเขาไปหรอกมีเหตุผลอูชัยจือรบกวนท่านแล้วล่ะได้ยินได้ยังก็ไปปลูกเดี๋ยวนี้เลยไปเถอะไปขยับไปขยับไปตรงนี้ล่ะตรงนี้พอเข้ามาแล้วก็เห็นล่ะตรงนี้ดีแล้วล่ะก็ปลูกตรงนี้เลยนะอูชัยจือกิ่งหลิวไผ่ม่วงที่เจ้าแม่ให้ท่านอยู่นี่อยู่นี่เอาออกมาสิปลูกไว้ตรงนี้อีก3วันก็จะเริ่มงอกงามแล้วก็ค่อยเด็ดกิ่งเยอะออกมาได้ๆๆๆปักเลยเดี๋ยวก็งอกเดี๋ยวก็งอกกิ่งเลี้ยวตอนนี้จะให้เจ้าช่วยคนไม่ใช่เราไม่ต้องการเจ้านะไอ้คนน่ะอูใช้จือลองปลูกใหม่นะได้เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นเอ้าอ้าวไปอีกแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมจะปลูกไผ่ม่วงที่นี่ไม่ได้นอกจากอะไรนอกจากที่นี่มีเออเดี๋ยวด้านที่เฮ้ยเฮ้ยพญานาครีบตามเข้าไปไปเถอะทำไมทั้งสองที่ขวางทางข้าไม่ธุระอะไรทำไมถึงไม่ให้เราปลูกไผ่ม่วงล่ะพวกท่านมาที่นี่ทำไมไม่ลองถามดูก่อนหวังแต่ช่วยเหลือคนถ้าข้าไม่ปรากฏตัวบอกพวกท่านว่าข้าอยู่ที่นี่พวกท่านคงจะไม่รู้ว่าทำไมปลูกไผ่ม่วงไม่ได้แต่ไผ่ม่วงนี่เป็นสมบัติของพวกพระที่สัตว์กลอิมทำไมจะปลูกไม่ได้ล่ะทุกคนก็รู้วันอิมรับกรรมอยู่แล้วจะปลูกไผ่ม่วงได้ยังไงไม่ลองถามเจ้าพี่ว่าปลูกได้ไหมจะไม่ทำโดนพระราชการไปที่นี่ไม่นานจะหายสาบสูญไปแล้วนะพวกท่านเนี่ยอย่าเสียเวลาเลยนะหมายความว่าที่นี่จะเกิดโรคระบาดอย่างนั้นเหรอฮะถูกต้องหลังจากนี้3วันที่นี่จะมีโรคระบาดเกิดขึ้นเพราะอะไรล่ะนี่เป็นองค์การสวรรค์พูดเหลวไหลหน้าสวรรค์เตียนด้วยเมตานะจะส่งเข้ามาทำลายหมู่บ้านนี้ได้ยังไงล่ะในหมู่บ้านไม่มีคนสวดมนต์ภาวนาปล่อยเอาไว้จะไม่ประโยชน์อะไรใครบอกว่าไม่มีล่ะก็อู๋ฉายจืงไงก็มีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นและยมบาลต่ออายุให้เขา20ปีเขาจะไม่เป็นไรตอนที่พวกท่านเข้ามาในหมู่บ้านรู้ไหมว่าหมู่บ้านนี้ชื่อว่าอะไรชื่ออะไรเหรอหมู่บ้านคนดุยังไงหมู่บ้านคนดุยังไงถูกต้องหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านคนดุน่าแปลกนะชื่อถึงเยอะแยะแมวมาตั้งเรียกหมู่บ้านคนดุได้ยังไงนั่นเป็นเรื่องที่นานมาแล้วตอนนี้คนในหมู่บ้านมีมากกว่าขณะนี้อีกและในหมู่บ้านนี้ก็ไม่มีชื่อคนในหมู่บ้านนี้รู้แต่ใจดีมีเมตตาและซื่อสัตย์มักจะถูกพวกโจรป่าข่มเหงดังแกอยู่เสมอและดันมีผู้ใหญ่บ้านที่กลัวมีเรื่องทุกครั้งโจรป่าเรียกร้องอะไรแล้วก็มักจะจัดการให้ไปทุกทีหลังจากพวกโจรฆ่าผู้ใหญ่บ้านตายแล้วคนในหมู่บ้านจึงคิดว่าควรจะสามัคคีกันไว้
จริงด้วยนะน่าจะเรียกหมู่บ้านสามัคคีสิทำไมเรียกหมู่บ้านคนดุได้ล่ะพวกเจ้าคนได้ยินเทพยานะพูดแล้วนะคนในหมู่บ้านเป็นคนสวดมนต์ไหว้พระใช่ไหมใช่ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะว่าพวกชาวบ้านร้องขอวิงวอนเมตตาไม่มีใครเหลียวแลดังนั้นชาวบ้านจึงคิดว่าจะขับไล่พวกโจรป่าไปจะต้องอาศัยตัวเองอาศัยคนอื่นไม่ได้ดังนั้นพอขับไล่พวกโจรไปแล้วก็เลยนำเทวรูปทั้งหมดน่ะมาเผาทิ้งซะแสดงว่าต่อไปจะไม่อาศัยใครอีกหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นคนที่จะเดินผ่านหมู่บ้านแห่งนี้จะต้องวางอาวุธลงไม่อย่างนั้นห้ามเข้าหมู่บ้านโดยเด็ดขาดหากใครขัดขืนชาวบ้านจะลุมประชาทันทันทีถึงแม้มีนักบวชนักพรตมาขอบิณฑบาตชาวบ้านก็ไม่ยอมสนใจแล้วเรื่องเทศนาธรรมน่ะไม่ต้องมาเทศเด็ดขาดจนกระทั่งมีวันหนึ่งมีนักบวชมาบิณฑบาตพวกชาวบ้านก็ไม่ยอมสนใจใหญ่ดีนักบวชรูปนี้ต้องหิวโหยตายไปก่อนที่นักบวชจะตายนั้นได้ฝากคัมภีร์และกระบี่วิเศษไว้กับข้าให้ข้าช่วยเผยแพร่อ๋อดังนั้นในหมู่บ้านนี้มีแต่ท่านคนเดียวที่สวดมนต์ภาวนาอย่างนี้ใช่ไหมพวกเจ้ารู้ไหมชาวบ้านเรียกเขาว่าคนไม่สนคนไม่สนเลยพวกเจ้าไปสังเกตเหรอในละแวกบ้านข้าน่ะสามลี่ไม่มีผู้คนพักอาศัยเลยแต่ว่าเช้าเนี่ยข้าก็เห็นมีคนอยู่นี่นาอาจเพราะข้าไปแล้วพวกเขาถึงได้ย้ายเข้ามาก็ได้นี่เป็นแบบที่ทางไอเดียสวรรค์ส่งเทพหิยนะลงมาลงโทษหมู่บ้านนี้แย่แล้วคิดว่าหมู่บ้านคนดุจะกลายเป็นหมู่บ้านร้างซะแล้วไม่หรอกนาต้องมีทางแก้ไขสิแล้วมันจะมีทางไหนล่ะจะคิดดูสิที่นี่ไม่มีคนสวดมนต์ถึงจะให้พวกเขาสวดมนต์ตอนนี้มันก็เป็นทางการแล้วนี่น้ำทิพย์ของเราเนี่ยช่วยพวกชาวบ้านได้นะน้ำน้อยยังแพ้ไฟอยู่ดีแล้วนะอีกอย่างใครจะเชื่อว่าน้ำทิพย์ล่ะจริงไหมเอาอย่างนี้สินี่ถ้าเกิดว่าใครตายเพราะโรคระบาดแล้วก็เราก็ให้พวกเขาสวดมนต์พอเขาสวดมนต์แล้วเราก็ให้ดื่มน้ำทิพย์อย่างนี้ไม่ดีทั้งสองฝ่ายเหรอทำไมล่ะกลัวถูกสวรรค์ลงโทษหรือไงข้าไม่เคยได้ยินหรือยังไงช่วยชีวิตคนดีกว่าสร้างเจดีย์เจ็ดชั้นนะอีกทั้งเราช่วยคนจำนวนมากด้วยคงไม่มีใครตำหนิเราหรอกนะเจ้าเอาล่ะถ้าเจ้าไม่กล้าข้าจะทำเองก็ได้ซื่อเสียงซื่อเสียงเดี๋ยวสิท่านเทพจะโทษก็ไม่ได้บำเพ็ญมาหลายชาติไม่ใช่ได้มาง่ายๆถ้าเป็นข้าเอ็กก็ลังเลใจก็ว่าฟ้าทำบาปอภัยได้คนทำบาปอภัยไม่ได้ที่นี่คือหมู่บ้านคนดุชาวบ้านเขาโดนหาเรื่องเองมันเหลือบากว่าแรงจริงๆอู้ใช่เจอข้าไม่ได้กลัวตายหรือกลัววิญญาณดับสลายหรอกข้ากลัวแต่ว่าถ้าเราสองคนทำสิ่งเดียวกันถ้าสวรรค์เกิดลงโทษเราขึ้นมาเราสองคนจะถูกจับกลับไปแล้วใครจะรับใช้เจ้าแม่ล่ะสถานการณ์แบบนี้ท่านน่าจะรู้ดีนะพี่เดชเจ้าแม่มาเกิดมีแต่เราสองคนที่จะหาท่านพบถ้าเราไม่อยู่ทั้งสองคนแล้วทำไงได้ล่ะที่พูดมาก็ไม่เหตุผลและอีกอย่างหมิงเย่ก็จะอยู่ได้ไม่นานเราต้องเฝ้าเจ้าผีเอาไว้ดีไม่ต้องช่วยพวกมนุษย์ข้ากลุ้มใจไม่ใช่กลัวตายหรอกท่านเทพแล้วท่านมีวิธีไหนจะช่วยหมิงเย่ได้ล่ะที่พอจะนึกออกนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าเป็นวิธีอะไรในเมื่อยังเหลือเวลาอีกหลายวันข้าต้องคิดดูก่อนนะถ้าไม่มีวิธีดีกว่านี้แล้วข้าจะบอกกับท่านว่าจะรับมือยมทูตขาวดำยังไงนี่เราไปดูหมิงเย่ดีกว่านะไปสิหมิงเย่สีหน้าเจ้าเนี่ยดูดีขึ้นเยอะเลยนะขอบใจที่ช่วยดูแลข้าเคยได้ยินไหมอยู่บ้านอาศัยพ่อแม่นอกบ้านอาศัยเพื่อนและในสถานการณ์วุ่นวายเราทุกคนก็เหมือนครอบครัวเดียวกันไม่ต้องเกรงใจหรอกนะเงินกวงยาต้มเสร็จหรือยังอาจารย์เพิ่งจะต้มเสร็จนะดีแล้วขยับเข้าไปนะเงินกวงไปสวดมนต์ก่อนเถอะนะเสร็จแล้วก็พักผ่อนซะครับอาจารย์มีเยอะยาได้แล้วขอบใจนะสัตว์ชอยสุเสียเป็นอะไรไปอ๋อนางเหรออากาศเปลี่ยนแปลงนางก็เลยหงุดหงิดอ๋อ
ก็ไปปลอบใจนางหน่อยสิข้าจะดูแลหมิงเยี่ยเองก็ได้ให้หมิงเยี่ยกินยาก่อนนะครับหมิงเยี่ยเร็วกินยาก่อนเร็วท่านนักพรตคะข้าก็ยังช่วยแล้วล่ะถ้าไปพักผ่อนสิคะเห็นอาการจะเป็นอย่างนี้ข้าก็โล่งอกแล้วเอาอย่างนี้นะข้าจะไม่รบกวนพวกเจ้าแล้วนะตามสบายไม่กินยาไม่ได้นะคุณชายคะท่านก็รีบไปพักผ่อนซะเถอะพักนี้ท่านหมดแต่ดูแลข้าจนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนถ้าอยากให้ข้าได้พักผ่อนแล้วก็จะต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงก่อนสินักพจน์บอกว่าข้าไม่เป็นอะไรแล้วท่านยังวิตกทำไมอีกล่ะข้าคุณชายคะข้าไม่อยากให้ว่าเพราะท่านดูแลข้าจนต้องล้มป่วยไปอย่างนี้ข้าจะไม่สบายใจนะนี่เป็นความสมัครใจของข้าแต่ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันนี่ท่านนี่เจ้าอย่าพูดอะไรมากไปเลยนะหมิงเยี่ยรับปากข้านะรับปากเรื่องอะไรล่ะไม่ว่ายังไงจะต้องเข้มแข็งอยู่ต่อไปข้ารับปากแต่ว่าท่านก็ต้องรับปากข้าด้วยนะเพียงแต่มีเจ้าอยู่กับข้าข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าตลอดไปอยู่นี่เองซื่อเซียงอ่ะนี่ซื่อเซียงต้องการอะไรอีกล่ะไปให้พ้นนะโถ่เอ้ยนี่โกรธอะไรนักหนานะนี่มันเวลาอะไรจะโกรธอีกเหรอตอนนี้เราต้องสามัคคีกันไว้นะสามัคคีรู้จักหรือเปล่าไม่ใช่โกรธกันโกรธกันเจ้าไม่มีสิทธิ์มาโกรธกับข้านะคนขี้ขลาดก็ได้นับจากนี้ไปนะจะทำอะไรข้าก็ทำตามแต่ต้องรับปากข้าเงื่อนไขหนึ่งนะตกลงไหมเงื่อนไขอะไรอ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้ข้ารับผิดชอบเองนะเจ้าต้องอยู่จนกว่าเจ้าแม่จะมาเกิดแล้วรอจนกว่าจิตและวิญญาณท่านรวมกันก่อนเจ้าจะรับปากข้าก่อนสิไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถทำเรื่องต่อไปได้แล้วนะซื่อเซียได้ข้ารับปากงั้นก็ดีแล้วแล้วตอนนี้จะทำอะไรอ่ะก่อนอื่นให้ฟงหญิงหลงแต่งงานกับหญิงเย่ก่อนให้พวกเขาแต่งงานกันตอนนี้นะใช่สะเดาะเคราะห์เพียงพวกเขาแต่งงานกันเทพแห่งความสุขจะอยู่คุ้มครองพวกเขา7วันอำนาจเทพหายนะจะเข้ามาในบ้านไม่ได้อาการของหมิงเยะจะไม่สุดหนักลงอ่ะแต่พวกเขาไม่มีบุคเพสันนิวาสกันนี่นาดังนั้นเราต้องหาท่านกรรมเทพให้เป็นพ่อสื่อให้แล้วก็เป็นเท่าแก่แต่งงานให้อะไรนะให้ข้าเป็นเท่าแก่แต่งงานงั้นเหรอถูกต้องท่านเป็นเท่าแก่ให้นับว่าเหมาะสมที่สุดเลยล่ะไม่ได้หรอกเจ้าแม่เชื่อบุพเพสันนิวาสให้เขาอ่ะยังถูกไฟสวรรค์ไฟโลกันทำลายถ้าขาดไปเท่าแก่ให้เขามีหวังฟ้าผ่ากลางหัวคะแนนเป็นไปได้ยังไงแล้วความจริงในบัญชีเนื้อคู่มีชื่อเขาสองคนนี่นะถ้าไปกรรมเทพไปเขาอยู่ด้วยกันนี่เป็นหน้าที่ของท่านอยู่แล้วนะจริงด้วยไม่ได้ไม่ได้ขอให้ข้ากลับไปคิดดูก่อนนี่ไม่มีเวลาคิดแล้วนะเพราะอะไรข้ารู้นะเพราะว่าไม่อย่างเขาสองคนเนี่ยเป็นโรคระบาดเฮ้ยอย่าเข้ามานะในตัวถัดมีแต่โรคไข้ไข้เจ็บอ่ะเข้ามาใกล้ๆน่าจะยุ่งกันใหญ่นะหยุดดูแค่นั้นอ่ะทำไมต้องรบกวนกรรมเทพเป็นพ่อสื่อให้เรื่องไร้สาระจริงๆพวกเขาหลบได้ชั่วคราวแต่ว่าไม่ได้ตลอดไปหรอกพวกท่านทำแบบนี้ในการฝืนองค์การสวรรค์ทำแบบนี้เพื่อมนุษย์เนี่ยมันจะคุ้มกันเหรอเปิดถ้ากรรมเทพที่จริงจะมีโรคระบาดในหมู่บ้านนี่ดังนั้นพวกเจ้าจึงเล็งให้หญิงหลงและมิ้งเยี่ยแต่งงานจะได้ให้เทพแห่งความสุขคุ้มครองพวกเขากามาเทพถ้าคิดว่ามาไร้สาระใช่ไหมไม่ใช่ข้าคิดว่าคนที่รักกันต้องให้ได้สมหวังมาถึงจะดีแต่ว่าระยะเวลาเพียงสั้นๆ
ยิ่งทำให้เขาเสียใจมากไม่แล้วนะถึงเป็นผัวเมียกันแค่วันเดียวก็นับว่ามีบุพเพสันนิวาสชาตินี้ไม่พอไปต่อชาติหน้าสัจฉายสื่อเสียงเราไปกันเถอะไปเลยกลับประเทศขอโทษนะข้าไม่ว่างอ่ะถ้าอยากจะมีเนื้อคู่ก็ไปหาลุงหลวดในไทยรัฐกันแล้วกันไปเลยโอ้ยเทพทั้งสองจะตายอยู่แล้วให้ข้าเอ่ยปากแล้วข้าไม่รู้จะพูดยังไงดีแล้วเนี่ยนะเอ้ยพ่อหนุ่มเอ้ยก็เอาหัวชนฝาแล้วหูลับตาพูดไปนะใช่แล้วจะคอยช่วยข้างๆนะนักพุทธให้ข้ารีบร้อนมาไม่ทราบมีอะไรครับอะไรนะจะให้ข้าแต่งงานกับคุณชายเหรอถูกต้องคือโถ่อย่ามัวแต่เหนียมอาอยู่เลยนะหรือว่าถ้าไม่ชอบนางล่ะไม่นะเขามีพระคุณช่วยชีวิตข้าข้าเลยจะรังเกียจเขาได้เขาไม่รังเกียจข้าก็ดีแล้วล่ะข้าเหรอจะรังเกียจนางในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็แต่งสักคืนนี้เลยรวบรัดทำไมต้องรีบร้อนอย่างนี้ด้วยล่ะคะเคยได้ยินไหมตีเหล็กต้องตีตอนร้อนนะระหว่างเราเดินทางมานะความรักพุทธก็สุกงอมแล้วนี่นานั่นน่ะสิแล้ววันนี้เป็นวันดีด้วยนะข้าจะอาศัยงานมงคลของเจ้าทำให้เรามีความสุขไปด้วยไงแล้วแต่ว่าข้ายังไม่ได้เตรียมอะไรเลยอย่าห่วงเลยนะอะไรที่ต้องเตรียมเนี่ยเราเตรียมมาไว้เรียบร้อยแล้วล่ะก็ทำใจเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวดีกว่านะเย็นกวางอ่ะเย็นกวางจะทำเสร็จหรือยังจะเสร็จแล้วอาจารย์แสงทุกไฟนี่ก็เสร็จพอดีเลยฮะนี่เย็นกวางพระโพธิสัตว์ก็หายไปไหนล่ะแล้วหายไปไหนใครใช่เจ้าแต่ต้องฮะซาชายบอกให้ข้าย้ายไปก่อนน่ะเขาบอกว่างานนี้ต้องปิดเป็นความลับอย่าให้พุทธองค์รู้เห็นแปลกนะอาจารย์ข้าไม่เคยได้ยินเลยแอบแต่งงานเงียบๆเนี่ยแล้วจะเอาไปไว้ไหนแล้วเล่าซ่านฉายบอกให้ข้าไปซ่อนไว้ใต้เตียงของท่านเอาไว้ใต้เตียงข้าโอ้ยบาปกรรมเจ็ดชาติแล้วแย่ๆบาปกรรมมาแล้วแค่วันเดียวเองทริปตาเดียวก็ผ่านไปแล้วไม่เป็นไรหรอกโอ้ยท่านเทพเตรียมของเสร็จได้ยังอ่ะเนี่ยอะไรที่ใช้เราก็เตรียมเรียบร้อยแล้วล่ะเริ่มพิธีได้แล้วได้โอ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมล่ะโอ้ยข้าเหนื่อยจนหอบแล้วล่ะเนี่ยขอให้ข้าพักก่อนนะข้าเป็นทั้งเฒ่าแก่เป็นทั้งพ่อสื่อเป็นทั้งพยานแล้วก็หาสินสอดให้อีกด้วยนะขอพักเหนื่อยหน่อยใจจะขาดลิกๆแล้วท่านกับประเทศจะจุดประทัดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอย่าดีกว่านะจุดประทัดเมื่อไหร่เราเทแพ้กันมายุ่งแน่เลยไม่ต้องครับถ้างั้นข้าจะไปดูหญิงหลงเสร็จหรือยังนะรีบไปขอพักหายใจหน่อยนะหมิงเยี่ยจะสวยจริงๆเลยนะเสื้อเสียงอย่าล้อข้าเลยนะจริงๆนะโบราณว่าผู้หญิงสวยที่สุดก็ตอนวันแต่งงานล่ะเจ้ากับฟงหญิงหลงเนี่ยเหมือนกับกิ่งทองใบหยกเลยล่ะหญิงหลงก็ให้เกียรติข้านะไม่งั้นข้าเหลือจะคู่ควรกับเขามีอะไรไม่คู่ควรล่ะเนื้อคู่สวรรค์ลิขิตแล้วคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันสุเสียงพวกเจ้าเสร็จหรือยังอ่ะอย่าเลยเลิกดีไปนะนี่เจ้ามาเล่นมหาสวรรค์วิมานอะไรกันล่ะเจ้าสาวก็แต่งตัวให้สวยๆก่อนนะสิพอเสร็จแล้วก็จะออกไปหาเองนั่นแหละไม่ต้องห่วงหรอกแต่ว่าจะปล่อยให้เจ้าบ่าวรอนานไม่ได้หรอกนะรู้มั้ยแต่ก็ไม่น่าจะใจร้อนอย่างนี้นี่นาบอกให้เจ้าบ่าวรอก่อนสินะรู้ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวสุเสียงสุเสียงหยุดได้แล้วพ่อหนุ่มเอ้ยอย่าเดินไปเดินมาได้หรือเปล่าไม่เคยแต่งงานหรือไงแน่นอนเขาไม่เคยแต่งงานไม่งั้นเขาไม่ตื่นเต้นเดินไปเดินมาแบบนี้หรอกนี่จะรู้หรือเปล่าเจ้าเดินไปเดินมาถ้าไม่เข้าเวียนหัวไปหมดแล้วนะพ่อหนุ่มมานั่งก่อนนะเดี๋ยวเจ้าสาวก็มาแล้วล่ะครับ
สัจฉายหมิงเย่ไม่ต้องพูดหรอกเพราะอ้าปากข้าก็เข้าใจหมดแล้วล่ะหมิงเย่ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะไม่งั้นข้าคงพาออกมาแล้วล่ะยิงลองยินดีด้วยนะในชีวิตมี3ยินดีวันนี้เจ้าทำได้2เรื่องแล้วนักพบขอบคุณมากถ้าไม่ได้ท่านเป็นพ่อสื่อให้ข้ากับหมิงเย่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้แต่งงานกันเอ้ยเกรงใจไปทำไมกัน